والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان อิลายุมิดดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็วันนี้เราก็มาต่อนะครับในเนื้อหาที่เราค้างจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับอยู่ในสาระที่เป็นสาระหลักที่เราพูดกันในสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือกออิดะห์หรือกฎที่สำคัญอย่างมากนั่นก็คือพวกบิดอะห์เนี่ยในยุคซะลาฟุศอลิห์ที่มาจากกลุ่มบิดอะห์สำคัญไม่ว่าจะเป็นญะฮ์มียะห์แล้วก็ชีอะห์รอฟิดะห์เนี่ยกลุ่มดังกล่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากน้ำมือของมุนาฟิกหลักพิจารณาที่สำคัญเลยก็คือกลุ่มอย่างน้อย2กลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นจากน้ำมือของมุนาฟิกนะครับมุนาฟิกจริงๆมุนาฟิกอะติกอดีคือเป็นบุคคลที่เป็นกาเฟรจริงๆจากในใจนะครับฉะนั้นนักวิชาการหรือพวกที่เป็นนักปราดของชีอะห์รอฟิดะห์แล้วก็พวกญะฮ์มียะห์เนี่ยจะมีจำนวนมากเลยในหมู่พวกเขาที่เป็นพวกมุนาฟิกที่มีจิตนาในการจะทำลายศาสนาอัลอิสลามของเราซึ่งอันนี้เป็นหลักพิจารณาที่สำคัญหลักพิจารณาเนี่ยจะสำคัญอย่างมากเพราะว่ามันเป็นผลโดยตรงไปสู่การตัดสินสภาพของกลุ่มบิดอะห์ด้วยในอดีตนะครับผมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในอดีตเนี่ยผมก็เคยมีมันฮัจมีแนวทางในการพิจารณาสถานภาพของกลุ่มบิดอะห์ด้วยวิธีการที่ผิดนะครับเอาว่าเห็นอะไรเหมือนกันก็หุกกลมเท่ากันเลยซึ่งอันนี้เป็นการเข้าใจที่ฉาบฉวยมากกลุ่มที่ปฏิเสธเรื่องอัลอูลูการอยู่เบื้องบนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีหลายกลุ่มมากนะครับมีกันหลายกลุ่มจนแทบจะพูดได้เลยว่าถ้าไม่ใช่อะลิซุนนะห์ก็ไม่เอากันเลยถ้าจะมีกลุ่มที่เชื่อว่าอัลลอฮฺสุบไบร์นวะตาลาอยู่เบื้องบนก็จะเป็นที่เป็นกลุ่มบิดาห์นะก็จะเป็นกลุ่มที่ผิดเพี้ยนเรื่องการเมืองมากกว่าถ้าเราจะนับว่าเป็นฟิรอกใหม่ซึ่งอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันอีกว่าไอ้กลุ่มที่ใช้ชื่อต่างๆในยุคปัจจุบันและที่บรรดาอุลามะได้เรียกเขาด้วยชื่อนั้นชื่อนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในสถานภาพที่เรียกก็เป็นฟิรอกเข้าใจว่าฟิรอกไหมจะอยู่ในสถานภาพที่เรียกก็เป็นกลุ่มนึงที่เป็นหนึ่งในเจ็ดส่วนจำพวกหรือเป็นกลุ่มที่เอาว่าเป็นหัวใหญ่ของบิดอะห์เหมือนที่ในอดีตเราเคยเรียกมุรจิอะห์เราเคยเรียกญะฮ์มียะห์เนี่ยเราจะเอากลุ่มที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบันอย่างฮัดดาดีนะครับหรือซูรุรีหรือกุตบีเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีฐานภาพเท่ากันกับญะฮ์มียะห์เลยหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ยังต้องคุยกันอีกในอนาคตแต่ไม่ว่าจะนับว่าเป็นเท่ากันหรือไม่เท่ากันไอ้นี่มันแน่นอนเราไม่ปฏิเสธกลุ่มนี้มีความหลงผิดนะครับแต่จะถือว่าความหลงผิดอันนี้อยู่ในสถานภาพที่ถูกนับให้เป็นฟิรอกหนึ่งที่ชัดเจนไปเลยนะครับถึงการแยกตัวออกจากอะลีซุนนะแบบญะฮ์มียะห์หรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่นักวิชาการก็ยังคงพูดคุยและถกเถียงกันอยู่ในโลกวิชาการนะครับเพราะว่ากลุ่มปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่าซูรุรีฮัดดาดีเลยก็ตามแต่อุซูลหลักที่อยู่ในกลุ่มนี้มันก็สืบรากมาจากกลุ่มในอดีตใช่ไหมซูรุรีมันก็ไม่พ้นคอวาริดอยู่ดีฉะนั้นมันต้องตั้งคำถามว่าไอชื่อที่จะเรียกมาเป็นซูรุรีเนี่ยจะแยกออกเป็นฟิรอกหนึ่งแทนคอวาริดได้เลยไหมหรือจริงๆมันยังเป็นเครือของคอวาริดอยู่ยังอยู่ในนามคอวาริดอยู่นี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยการค้นคว้าต่อไปในอนาคตนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้เผื่อใจไว้เลยก็คือว่าอันนี้เราพูดกันในซีกของฝั่งที่เราเรียกกันกว้างๆว่าคณะใหม่ด้วยกันเอาแต่ว่าคณะใหม่มาผมไม่มีคำจะเรียกละนะครับคือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าในอดีตเนี่ยกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่ามุรจิอะห์ก็ดี
กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าคอวาริชก็ดีกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นชื่อฟิรอกชื่อกลุ่มต่างๆที่มีชื่อเสียงในอดีตเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันมีอุซูลมีฐานของกลุ่มที่ขัดกับอะห์ลิสุนนะห์แบบค่อนข้างชัดเจนไม่คุมเครือเขาเรียกกออีดะห์เนี่ยกฎพื้นฐานของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่มีอะไรไปกันได้เลยกับอะห์ลิสุนนะห์อย่างเช่นมุอ์ตะซิละห์หรือญะฮ์มิยะห์นี่คือสตาร์ทด้วยกับว่าไม่เอาความเข้าใจของซอฮาบะห์ไม่เอาความเข้าใจของซะลัฟเนี่ยชัดเจนฉะนั้นเราจะพบเลยว่ากลุ่มเหล่านี้มุอ์ตะซิละห์ญะฮ์มิยะห์อะไรอีกคอวาริชเนี่ยเราจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรในทางวิชาการจากกลุ่มพวกนี้เลยสังเกตดูตำรับตำราของนักวิชาการที่สังกัดอยู่ในซีกเหล่านี้ไม่มีตกหล่นมาให้เราได้เรียนอะไรเป็นชิ้นมันเลยเพราะว่าการนิสบะห์การอ้างตัวเองว่าจะตามสลัฟไม่มีแต่ต้นในกลุ่มพวกนี้นะไม่มีแต่ต้นในกลุ่มพวกนี้คือเนียดของพวกนี้โดยต้นเนี่ยก็คือไม่เอาความเข้าใจของซอฮาบะห์นบีโดยเฉพาะคอวาริชเนี่ยเกิดขึ้นในยุคที่มีซอฮาบะห์ยังมีลมหายใจเดินอยู่ยังไม่เอาซอฮาบะห์นี่คือชัดเจนด้วยเหตุนี้เราจะไม่พบเลยว่าพวกคอวาริชได้เขียนชะรอห์บุคอรีแล้วเราก็มานั่งเรียนกันอะไรเงี้ยไม่มีหรือเวลาถกกับพวกนี้มันไม่มีเลยที่แบบมันพยายามจะใช้กฎเดียวกับเราคือมันเอาว่ามันแบ่งกันชัดเจนอ่ะคุณรู้จักเหมือนเวลาคุณพูดเชียคุณจะรู้สึกได้ถึงการไม่เกี่ยวข้องกันเลยแบบชัดเจนพูดถึงญะฮ์มิยะห์ญะฮ์มิยะห์ทุกวันนี้มันไม่มีไงคือหมายถึงว่าแบบกลุ่มจริงๆมันจะไม่มีแล้วมันมีแต่แค่เชื้อติดกันอยู่หรือมุอ์ตะซิละห์เนี่ยเราจะจินตนาการไม่ออกเพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกยุคที่มีมุอ์ตะซิละห์แบบอดีตต่อไปแล้วมุอ์ตะซิละห์มันล่มสลายลงหลังจากอาชัยเราเข้ามาแทนแต่คนละอย่างกับเชื้อหรือแนวคิดมุอ์ตะซิละห์นี่ยังมีอยู่นะครับแนวคิดหรือเชื้อแบบมุอ์ตะซิละห์จริงๆยังมีอยู่คุณลองนึกถึงคนที่ไม่เอาบุคอรีคุณจะเห็นไหมว่ามันมีลักษณะที่มันคนละฐานกับที่คุณเป็นคือไม่เอาบุคอรีแต่ต้นไม่มีสูตรว่าตักฟีรต้องดูนั่นดูนี่ตัวฮีเป็นไม่มีคืออีกเรื่องนึงเลยอย่างเงี้ยคุณจะเห็นได้เลยว่าไอ้นี่จะเป็นอย่างงี้ซึ่งมันจะต่างกับอาชัยเราถ้าเราไปดูในหนังสือมัจมูอัลฟาตาวาของอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมาฮุลลอฮ์ท่อนที่อิบนุตัยมียะห์บอกว่าอะไรชีอะห์ที่อิบนุตัยมียะห์ว่าชีอะห์อะห์ลุลบิดอะห์สัญลักษณ์ของพวกบิดอะห์เนี่ยที่อิบนุตัยมียะห์บอกว่าตักุอินติฮาลิตติบาอิสซะลัฟคือการที่พวกนี้นั้นทิ้งการแสดงตัวการเผยตัวการอ้างตัวการพาดพิงตัวเองว่าเป็นผู้ตามซะลัฟเขาได้ทิ้งการตั้งชื่อโลโก้ว่าเราจะตามสลับเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของพวกบิดอะห์หลักๆในอดีตซึ่งอิบนุตัยมียะห์พูดท่อนนี้ในบริบทที่กำลังกล่าวถึงมุอ์ตะซิละห์ญะฮ์มิยะห์ชีอะห์คุณจะไม่พบเลยพวกนี้เที่ยวดันทุรังจะปล้ำว่าจะเอาสลับสังเกตไหมคุณไปเถียงกับพวกนี้คุณจะพบเลยว่ามันอีกเรื่องนึงเลยคือคุณแทบต้องเอาบุคอรีกองไว้แล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าเพราะหลักฐานของพวกเรามันไม่เอานี่บ่งชี้ถึงกออีดะห์ที่คนละตัวซึ่งมันจะผิดกับอาชัยรอห์แหละอิบนุตัยมียะห์ก็พูดต่อไปในบริบทของหนังสือว่าเมื่อเรากลับมาดูกลุ่มอาชัยรอห์เราจะพบไปว่ากลุ่มอาชัยรอห์ไม่เหมือนกับกลุ่มที่กล่าวมากลุ่มนี้นั้นนิสบะห์ตัวเองพาดพิงตัวเองเผยตัวเองว่าจะเอาซะลัฟแต่เข้าใจซะลัฟผิดผมถึงบอกว่าหลายคนเนี่ยไปโต้กับอาชัยรอห์นี่ยังหลงประเด็นอยู่เลยไปนั่งถามอาชัยรอห์ทำไมไม่ตามซะลัฟคือไม่ใช่มันบอกว่ามันตามแต่มันเป็นปัญหาเรื่องว่าแหล่งข้อมูลที่จะกลับไปหาสลับเนี่ยมันไม่ตรงกันเข้าใจไหมมันเลยทำให้เข้าใจสลับไม่ตรงกันอย่างพวกเราเวลาเราจะกลับไปหาซะลาฟุศอลิห์ในเรื่องอะกีดะห์เราก็จะมีตำรับตำราของซะลาฟุศอลิห์ที่เขียนเรื่องอะกีดะห์หนังสืออัสซุนนะห์ของอิหม่ามอะห์มัดหนังสือของอิหม่ามดาริมีเยอะแยะมากมายซึ่งพวกนี้ไม่เอาไงอาชัยรอห์บอกหนังสือพวกนี้ไม่สามารถซิกอเชื่อถือได้ว่าเป็นตำราของซะลัฟอาชัยรอห์ก็จะมีตำราซะลัฟตำราที่เขาเชื่อว่าจะพาเรากลับไปหาซะลัฟในแบบของเขาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตำราที่อาศัยการสืบสนัดแล้วมันจะต้องมีอะไรแปลกๆหลุดๆเข้ามาเช่นหนังสืออัลอัสมาอัสซิฟาตของอัลบัยฮากีถ้าใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้จะพบเลยว่าอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ในการอธิบายชะรอห์ซอฮีฮ์มุสลิมจะเอารายงานที่สืบสายรายงานกลับไปหาซะลัฟในพวกอาซาต่างๆเนี่ย
ที่มันมีทั้งโดอีฟอะไรผสมปนเปไปหมดกลับไปหาสลับอ้างว่าอิหม่ามมาลิกตีความการลงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามอะห์มัดตีความการมาเยอะการเสด็จมาอิหม่ามบุคอรีตีความซิฟัตการหัวเราะอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าทั้งสองซีกเนี้ยจะเอาสลับโดยเนียดทั้งคู่แต่กลับไปคนละทางเข้าใจไหมด้วยเหตุนี้เองชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์จึงบอกว่ากลุ่มอาชัยรอห์นั้นนิสบะห์ตัวเองกลับไปหาซะลัฟุศอลิห์แต่บาติลไม่ได้ตามจริงๆโดยทางปฏิบัติไม่ได้ตามแต่การที่อาชัยรอห์ตั้งเจตนาว่าจะเอา4คอลิฟะห์จะเอาซอฮาบะห์จะเอา4มัซฮับคุณจะเห็นเลยถ้าพวกบิดอะห์อื่นๆเรื่องฟิกฟักอะไรก็ไม่ได้สนใจแล้วอิหม่ามอะห์มัดว่าไงใช่มั้ยเพราะว่าความเป็นอะลิซุนนะห์แทบจะไม่มีแล้วในตัวมันด้วยเหตุนี้เราจะพบเลยว่าเวลามาเป็นอาชัยรอห์เนี่ยอุลามะจะมีสำนวนการตับเดียการฮุกกลมได้แบบอีหลักอีเหลือมากสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกซะลาฟีให้เข้าใจไว้ก็คือเดิมทีผมก็เคยมีจุดยืนแบบเนี้ยจุดยืนแบบว่าถ้าคุณเป็นอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์คุณต้องฮุกกลมชัดเจนว่าอาชัยรอห์นั้นไม่ใช่อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แบบมุตลักแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราโอเลี้ยงอ่ะในความเป็นจริงแล้วขอใส่แก้วน้ำแข็งมาด้วยแล้วกันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราไปส่องสืบตำรับตำราดูเราจะพบเลยว่านักวิชาการในซีกอะห์ลิสุนนะห์เองกลับมีสำนวนการฮุกกลมอาชัยรอห์แตกต่างกันไปหลายแบบแค่อิบนุตัยมียะห์นี่ปวดหัวจนถึงขนาดต้องทำวิทยานิพนธ์เลยนะว่าตกลงชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยเขามองอาชัยรอห์ยังไงกันแน่มีหนังสือออกมาวิทยานิพนธ์อัลอาชัยรอห์อะไรล่ะอะไรละอดินจำชื่อหนังสือได้ไหมอะไรอิบนุตัยมียะห์ฟิลอาชัยรอห์อะไรละมันเป็นวิทยานิพนธ์มอกิบอิบนุตัยมียะห์นะครับฟิลอาชัยรอห์อันนี้นักอ่านนั่งอยู่นะครับเป็นหนังสือหนานะครับเป็นการแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ส่วนตัวนะในมุมมองผมนะผมว่ายังภาษาวิชาการแบบพวกผมเรียนเขาเรียกมีไบแอสอยู่เป็นหนังสือที่ดูเหมือนจงใจจะรวบรวมคำพูดของอิบนุตัยมียะห์ที่พูดถึงอาชัยรอห์ในด้านบวกอย่างเดียวเลยไม่ทำให้เห็นในด้านลบติดมาหรืออาจจะเพราะเจตนาของผู้เขียนอยู่แล้วมั้งที่ต้องการบาฮัสว่าเราได้ยินคำพูดอักวานอิบนุตัยมียะห์ที่พูดถึงอาชัยรอห์ในด้านลบมาเยอะแล้วขอฟังด้านดีบ้างแล้วก็อาจจะเพราะเจ้าตัวตั้งเป้าว่าจะเขียนแบบนั้นแต่แรกตั้งแต่ต้นแล้วในการบาฮัสมันก็แล้วแต่ว่าจะบอกว่าอุลามะเนี่ยได้มีการใช้สำนวนแตกต่างกันอย่างมากในการฮุกกลมอาชัยรอห์นะครับเช่นอุลามะมุตลักอุลามะที่กล่าวเป็นมุตลักเลยว่าอาชัยรอห์นั้นไม่ใช่อะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับในอดีตจะมีเยอะเลยอุลามะสไตล์นี้แต่ครับที่ใช้สำนวนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเชคท่านอิบนุกุดามะอัลมักดิซีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ใช้สำนวนชัดเจนเลยว่าเป็นกลุ่มบิดอะห์หรืออย่างอิบนุฮัซมินนั้นใช้สำนวนชัดเจนเลยว่าออกจากอิสลามไปแล้วอันนี้เป็นส่วนน้อยมีปราชญ์ส่วนน้อยที่เหมือนจะใช้สำนวนที่รุนแรงมากอาชัยรอห์เหมือนกับจะตักฟีดไปแล้วนะครับอย่างเชครอบีอะห์ในปัจจุบันในยุคของเราเชครอบีอะห์ในหนังสือมันฮะจุอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ฟีนักดิรริญาลวัลกุตุบเป็นหนังสือที่ตอบโต้เรื่องมูวาซะนะห์เชคโรเบียก็จะใช้สำนวนชัดเจนว่าพวกนี้ไม่ใช่อะลิซุนนะห์แบบสิ้นเชิงก็คือพูดตรงๆว่าไม่ใช่อะลิซุนนะห์เชคฟาลาห์มันดะกัรมีหนังสือเล่มหนึ่งใช้ชื่อนี้เลยอาชัยรอห์ไม่ใช่อะลิซุนนะห์แต่กีบาตหลายๆท่านที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีบาตที่เป็นพวกเสาหลักของประชาชาติในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเชคบินบาสเชคอัลบานีเชคอุซัยมีนพวกนี้จะไม่เอาแนวทางการฮุกกลมอาชัยรอห์ด้วยสำนวนมุตลักฮุกกลมอาชัยรอห์ว่าไม่ใช่อะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์จบแบบสำนวนมุตลักไม่มีนะครับเชคบินบาสจะเป็นสำนวนแบบว่าอาชัยรอห์เป็นอะลิซุนนะห์ฟีกอลิบิลอุมูรในหลายๆเรื่องในส่วนใหญ่ของเรื่องด้วยซ้ำไปที่มันจะตรงกับอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วก็ไม่ใช่อะลิซุนนะห์ในเรื่องที่ไม่ใช่นี่เขาได้แบบแยกธาตุนี่คือมันฮัดของเชคบินบาสนี่เป็นอย่างนี้จริงซึ่งซะลาฟีหลายคนทำใจไม่ได้เวลาบอกว่าเชคบาสมีมันฮัดการฮุกกลมแบบนี้ใช่ป่ะซะลาฟีหลายคนทำใจไม่ได้เคยนั่งคุยกับเชคซะลาฟีท่านหนึ่งที่มาจากประเทศคูเวตตอนแรกก็บอกว่ามันมีนั่นแหละฮุกกลมอย่างเงี้ยผมบอกนี่เชคบาสฮุกกลมนะสำนวนการฮุกกลมแบบเนี้ยเปิดให้ดูก็เงียบเลยนะครับ
เชคอัลบานีนี่ชัดเจนเลยนะครับท่านบอกชัดเจนเลยไม่ยุติธรรมที่จะกล่าวมุตลักว่าออกไปเลยหรือเป็นเลยเงี้ยไม่ได้แกก็ใช้สูตรแบบเนี้ยสูตรแยกธาตุแล้วก็จะมีเชคอุไซมีนที่บอกว่าเดิมทีอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์คำนี้คือต้องเข้าใจก่อนคำนี้มันตั้งขึ้นมันมีเหตุนะไม่ใช่อยู่ดีๆนึกจะตั้งก็ตั้งเพราะเดิมทีเรามีแค่คำว่ามุสลิมและการที่อุลามะในยุคซะละฟุศอลิฮได้ผลิตคำว่าอะห์ลิสซุนนะห์ขึ้นมันผลิตขึ้นบนฐานของการพิจารณาเรื่องอะไรตัวแบ่งระหว่างอะห์ลิสซุนนะห์กับไม่อะห์ลิสซุนนะห์ตอนแรกมันคืออะไรเชคอุซัยมีนจริงๆเป็นคำพูดอิมตัยมียะห์ก่อนเชคอุซัยมีนก็เอามาขยายต่อว่าเดิมทีคำว่าอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันถูกสร้างขึ้นมันถูกเรียกขึ้นบนพื้นฐานของการต้องการจะแยกระหว่างคนที่รับและไม่รับอบูบักในตำแหน่งคอลิฟะห์นี่สักหน่อยเข้าใจไหมในยุคนั้นมันแบ่งกันกว้างๆว่าใครยอมรับว่าอบูบักเป็นคอลิฟะห์คนแรกอะห์ลิสซุนนะห์ใครไม่ยอมรับเป็นรอฟิดะห์เป็นชีอะห์แค่นี้เองเชคอุซัยมีนบอกว่าถ้ายึดตามการนิยามแบบนี้ซึ่งต้นขั้วเดิมมันมาแบบนี้ยามียะถ้าพูดอย่างนี้เราจะมียะมอตซิลาเข้าหมดเลยอะห์ลิสซุนนะห์เพราะกลุ่มนี้ไม่มีใครปฏิเสธอบูบักรเป็นคอลิฟะห์เลยเข้าใจปะมันขึ้นอยู่กับคำนิยามของการใช้คำว่าอะห์ลิสซุนนะห์นิยามจากอะไรแต่เชคอุซัยมีนว่าแต่ถ้าเรานิยามอะห์ลิสซุนนะห์จากข้อเท็จจริงของความเชื่อต้องเชื่ออะไรมั่งอุซูลมีเรื่องอะไรมั่งอันนี้อาชัยรอก็ไม่เข้านี่สำนวนการตอบฉะนั้นเชคอุซัยมีนก็เลยปิดท้ายว่าอาชัยรอไม่ใช่อะห์ลิสซุนนะห์ในเรื่องซิฟาตในเรื่องที่ไม่ตรงและก็เป็นในเรื่องที่เป็นอันนี้คือความขัดแย้งระหว่างปราชญ์รุ่นปัจจุบันจำนวนมากกับปราชญ์รุ่นอดีตที่ใช้สำนวนแบบสิ้นเชิงหนักไปกว่านั้นอีกอันนี้คือเป็นปัญหาในทางทฤษฎีเลยก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีไม้บรรทัดจริงๆที่จะตัดสินว่าคำพูดของปราชญ์คนใดบ้างที่จะถือว่าสามารถรับมานับเป็นทัศนะหนึ่งที่ยอมรับได้เข้าใจคำถามผมไหมคือปราชญ์ในยุคปัจจุบันมีเยอะไงแล้วเวลามันมีเยอะคุณก็เตรียมใจไว้เถอะว่ามันก็จะมีทัศนะเยอะขึ้นปัญหาก็คืออย่างพวกเราโอเคถ้าเชคบินมัดพูดขัดเชคซีมีแล้วก็บอกก็มี2ทัศนะสมมติหรือมีเชคอัลบานีมาอีกทัศนะก็อีก3ทัศนะเพราะเรายอมรับฐานะของ3ท่านนี่ไงแต่ปัญหาคือนอกเหนือจาก3ท่านนี้แล้วเนี่ยยุคของ3ท่านนี้หมดไปแล้ว3ท่านนี้ตายไปแล้วมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจาก3ท่านนี้เสียชีวิตไปนะครับรอฮิมะฮุมุลลอฮ์3ท่านนี้ถือเป็นเสาของซุนนะห์ที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันแต่3ท่านนี้จบไปแล้วมีปัญหาใหม่ออกมาและก็ต้องมีกีบาตทายาทรุ่นใหม่ออกมาต่อคำถามคือในยุคนี้เราจะมีไม้บรรทัดวัดได้ยังไงว่าถ้าคนนี้พูดรับได้คนนี้พูดรับไม่ได้นี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมหาคำตอบมาจาก4ปีแล้วยังไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะมันวุ่นวายไงคือใครคืออุลามะในยุคนี้มาตรฐานคือจะตัดสินกันยังไงยุคของเชคบินบาสไม่ต้องพูดแล้วเรื่องมันจบแล้วมันได้รับการยอมรับนึกออกไหมเอาว่ายุคนี้คนที่ศรัทธาเคารพในตัวเชคโรเบียเชคโรเบียพูดก็ถือเป็นคำอธิบายทางศาสนาที่รับได้ใช่ไหมและถ้าอีกซีกหนึ่งอ่ะผมไม่เอาเงี้ยผมไม่ต้องเยอะผมแค่จะถามว่าพวกคุณยอมรับสมาชิกของลัจนะห์ดาอิมะห์ทุกคนหรือเปล่านี่คือประเด็นรู้จักใช่ไหมคณะกรรมการถาวรของซาอุดิอาระเบียไฮอะกิบาร์มีสมาชิกกี่คนอ่ะกี่คนอ่ะ50ป่ะฮะ80เลยเหรอประมาณนั้นแหละประมาณเยอะอ่ะเยอะคำถามมีอยู่ว่าทุกคนพูดอะไรในนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถรับได้มั้ยคือรับนี่ไม่ได้หมายความว่าพูดอะไรรับทุกเรื่องนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วไอ้เรื่องที่ว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีคำพูดที่ต้องทิ้งแต่กําลังจะบอกว่าฐานะของเขาอ่ะอยู่ในฐานะที่เรารับมาดูได้มั้ยเช่นสมมติผมยกตัวอย่างว่าสมมติมีวิกฤตหรือมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นล่าสุดและปัญหาเนี้ยเชคฮัสซานว่าอย่างหนึ่งใช่ไหมเชคโรเบียว่าอย่างหนึ่งไอ้นั่นเราบอกได้นักปราชญ์ถ้าสมมติว่าไม่ตรงกันเราก็บอกก็เชคฮัสซานเชคโรเบียขัดกัน
แล้วถ้าเชคบาซานว่าอย่างหนึ่งเชคบักอบูซีดว่าอย่างหนึ่งจะนับว่าคีรับไหมใครเรียนศาสนาที่มาดีนะช่วยไปหาคำตอบให้ผมด้วยนะรุ่นผมยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องนี้เชคบักว่าอย่างหนึ่งเชคฟาวซานว่าอย่างหนึ่งเรื่องนี้จะบอกว่าซาลาฟีมีสิทธิ์ที่จะยึดความเห็นของคนหนึ่งคนใดได้ไหมคือไม่ไอเรื่องที่ว่าต้องยึดให้มันตรงกันนะบีเอ็นแน่นอนไม่ต้องวนละคือไม่ต้องวนแต่ประเด็นคือถ้าเรื่องไม่ชัดนะแต่ละคนมันมองไม่เหมือนกันว่าอันไหนกันแน่นะบีนะปัญหาคือจะยอมรับได้ไหมนี่นะคือวิกฤตตอนนี้เลยเป็นปัญหาเลยว่าตกลงใครคือคนที่เราจะเอามารับพิจารณาได้ในคำพูดของเขาถ้าอย่างใครที่อิงเชคโรเบียมากๆนี่ผมพูดตรงๆถ้าฝั่งลูกศิษย์เก่าเชคอัลมานีพวกไม่เอาแล้วตอนนี้หมดเกลี้ยงจนจะไม่เหลือแล้วตอนนี้ใช่ไหมหรืออย่างคนที่เอียงหาเชคอับบาสมากๆก็ไม่เอาแล้วไม่ค่อยซีกอเชคโรเบียมาอันนี้ต้องพูดตรงๆให้รู้สำหรับเด็กที่จะไปมาดีนะจะได้ไม่งงเวลาไปแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยคือคุณต้องเข้าใจว่ากีบาสเนี่ยเขาก็มีเส้นทางการดะวะของเขาในอดีตสมัยตอนที่ยังไม่เกิดอะไรเยอะยังไม่มีอับดุลฮัสซันมะริบีอะไรออกมาเนี่ยยังมีแค่อิควานอ่ะก็ยังเกาะกันหมดใช่ไหมพอหมดยุคที่ผมเรียกว่าก้าวที่2ของซาลาฟีพอหมดยุคของการขวดอิควานแล้วก็ล่าสุดเห็นไหมฮะจาวิรออะไรอีกฮะจาวิรอฟิรกะฮะจาวิรออะไรอีกอะไรคือฟิรกะฮะจาวิรอฟิรกะฮะจาวิรอเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ฝั่งเชคโรเบียบอกว่าเป็นฮัดดาดีพันใหม่หัวหน้าก็คือเชคยะฮยาอัลฮาจูรีคนที่ได้ฉายาว่าคอลิฟะเชคมุกบินเอาเข้าไปเนี่ยในนี้มีนะคนไปเรียนกับสายดัมมาสมันเนี่ยแล้วเวลาเป็นอย่างเงี้ยปัญหาเลยผมจึงรู้สึกไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเวลาเป็นอย่างเงี้ยเวลาเถียงกันในเฟซไอ้นี่ก็ยกคนนี้ไอ้นี่ก็ยกคนนี้แล้วสุดท้ายก็เฮ้ยฉันไม่เอาที่ท่านยกคนที่ท่านยกฉันไม่เอากลายเป็นเรื่องมันคุยก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะว่ามันมีภาวะเรื่องการไม่นับถือคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างผมอะฟัตวาหลายตัวที่เป็นฟัตวาเรื่องทั่วไปเรื่องธนาคารเรื่องฟิกเรื่องอะไรผมยอมรับตรงผมอ่านอิสลามคิวอีอ่านเชคมุรัจญิดแล้วเราก็รู้ว่าเชคมุรัจญิดนั้นโดนอีกฝั่งนึงแบบจวกเละหรือว่าเป็นนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเป็นซูรุรี่แต่ว่ามีฟัตวาของท่านนะว่าล้มผู้นำไม่ได้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะเป็นซูรุรี่ได้ยังไงเพราะว่าหัวใจของซูรุรี่คือเวลาจะบอกว่าใครเป็นอะไรคุณต้องรู้ด้วยนะว่าหัวใจของไอ้ชื่อนั่นน่ะมันคืออะไรไม่ใช่ซูรุรี่แล้วซูรุรี่มันอะไรคืออุซูลของซูรุรี่ขอหน่อยสิหลักๆแบบว่าถ้าไม่มีเนี่ยเขาไม่เรียกกันแล้วซูรุรี่ผมถึงบอกว่าคุณไปเรียกคนคนหนึ่งว่าอาเชรอแล้วถ้าเขาบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์มีมือไม่เหมือนมักโลกอัลลอฮ์ซีฟัตยอมรับหมดแล้วจะเรียกว่าเป็นอะไรคนนี้เป็นอาเชรอเพราะอะไรอ่ะอ่านกุรอานอุทิศคนตายนี่ไงสูตรนิยามแบบสมัยก่อนคนนี้คณะเก่าคนนี้อาลุนบิดะเพราะอะไรอ่านกุรอานอุทิศคนตายเห็นไหมนิยามผิดไงอย่างเช่นเชคมุนจิตมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องตลกเล่าให้ฟังเชคมุนจิตเรารู้กันว่าท่านก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับจากสายบางสายบางซีกปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้ลูกชายของเชคอับดุลมุซินอับบาสได้โพสต์ทวิตเตอร์ได้โพสต์ทวิตเตอร์เป็นการโพสต์คำพูดของเชคอับบาสที่เป็นคำพูดของเชคอับบาสที่นาซีฮัตชาบาบที่พูดจาจับจ้วงพูดจาไม่ดีใส่เชคมุนจิตโดยเชคอับดุลมุซินอับบาสบอกว่าเขาเป็นอะห์ลุลอิลม์เป็นผู้มีความรู้เนี่ยประโยชน์ในฟัตวาเขามันมีเยอะแยะมากมายอย่าจับช่วงผู้มีความรู้ด้วยการไปนั่งตั้งกลุ่มสุมคุยกันคนนี้ได้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีอีกสายหนึ่งพอแบบลูกชายเชคอับดุลมุซินโพสต์ใช่มั้ย Twitter ก็มีอีกสายนึงมาเม้นต่อเฮ้ยมุนตัจญิดดอลาละอย่างเงี้ยงงใช่มั้ยลูกชายเชคอับดุลมุซินก็ต้องเข้าไปถามเชคอับดุลมุซินขณะนั้นเลยแล้วก็เอาคำนะซีฮัตอีกอันนึงมาต่อประมาณว่าแบบนั้นแหละว่าพอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมานั่งวิจารณ์เนี่ยแม้เชคอับดุลมุซินเนี่ยไ
ไม่ถือว่าเชคมุนจิดนั้นเป็นดอลลาร์ละอะไรทั้งสิ้นฝั่งนู้นก็เอาเชคโรเบียมาตูมตูมฟังเชคอุบัยญาบิรีแล้วก็มั่วกันหมดเลยตรงนั้นนะครับนั่นแหละนี่คือปัญหานี่คือปัญหาปัญหาว่าใครคือคนที่จะถูกถือว่าเป็นอุลามะที่เราสามารถยอมรับคำพูดเขาได้ถ้าเขาอธิบายอะไรไม่ตรงกับที่เราเคยรับรู้มาเชคญิบรีลได้ไหมอ่านได้ไหมอันนี้แลกเปลี่ยนกันหน่อยถ้าใครแบบอยู่ในวงไหนเชคญิบรีลนี่อ้างได้ไหมอับดุลฮามาดบินญิบรีลอ้างได้ไหมได้ไม่ได้ฮะบางคนว่าได้บางคนว่าไม่ได้ฮะอ้างได้ปะเชคญิบรีลเนี่ยมีหนังสือชะรอห์ชะรอห์ของชะรอห์คุณเข้าใจไหมหนังสืออะกีดะฮ์ตอฮาวิยะห์นี่ท่านอิหม่ามอิบนุอบิลอิสได้ทำการอธิบายไปแล้วเชคญิบรีลอธิบายอีกทีนึงยาวประมาณ5เล่มจบหนาไม่ต่ำกว่าเล่มละ 5-600 หน้าตามมาตรฐานอาหรับอัลเลมมากเชคญิบรีลต้องยอมรับว่าถ้าอะกีดะห์นี่อัลเลมมากแต่แน่นอนก็มีปัญหาในการถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องมันฮัดอะไรก็ตามแต่อ้างได้มั้ยอ้างได้ไหมเชคญิบรีลคือต่อไปเนี่ยสอนเนี่ยบางทีต้องถามผู้เรียนแล้วว่าเฮ้ยพอใจจะฟังคนไหนลิสต์ชื่อมาจะได้ไปหานะคือเอาง่ายๆเอาชอบคนไหนว่ามาดีกว่ามั้ยจะได้ไปลิสต์ปัญหาคือแล้วถ้ามันมีหลายคนนะไอ้คนนี้เอาคนนี้ไอ้คนนี้เอาคนนี้นะครับนี่อย่างในกลุ่มผมนะพูดตรงๆในกลุ่มที่มานั่งฟังกันอยู่นี่สมาชิกกลุ่มเราบางคนชื่นชอบเชคฮาลาบีสมาชิกกลุ่มเราบางคนไม่เอาเลยฮาลาบีมุบตะดิอ์ดอลาละคือผมจะไม่แทรกแซงความคิดแล้วกันนะถ้าใครอยากคุยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวนัดมาคุยแล้วก็เถียงกันต่อหน้าผมเดี๋ยวผมจะช่วยจับประเด็นให้นะครับเอาทีละประเด็นไปเลยว่าตกลงยังไงอันนี้บอกไว้นะครับปัญหาประเด็นมันมีเยอะเชคอับดุลลอฮ์กุนัยมานรู้จักมั้ยรู้จักมั้ยเคยได้ยินมั้ยเออคำพูดของท่านเนี่ยยึดเป็นหลักฐานได้มั้ยหมายถึงว่าเป็นแบบสาระที่จะเอามาใช้อธิบายได้มั้ยเชคกุนัยมานนี่ชะรอห์บุคอรีนะระดับชะรอห์บุคอรีนะอับดุลลอฮ์กุนัยมานถ้าตอนนี้ฝั่งเชคโรเบียก็ไม่เอาแล้วอับดุลลอฮ์กุนัยมานถูกกล่าวหาเป็นตักฟีรีไปแล้วฮามูนอุกลาชูไอบีอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากแต่คนนี้เป็นอาจารย์ของเชคฟาวซันแต่ป้องบิลลาดินป้องอุซามะห์บิลลาดินนะครับป้องอุซามะห์บิลลาดินแต่เป็นอาจารย์เชคฟาวซันนะเป็นอาจารย์เชคโวซานเป็นครูของเชคโวซานนะครับไอ้ที่เล่าทั้งหมดเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าเนี่ยคือยุคปัจจุบันน่ะเวลาเราได้ยินใครว่าคนนั้นเป็นคอริจีคนนั้นเป็นตักฟีรีคนนั้นเป็นมุรจีอีคนนั้นเป็นยะห์มีเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องเป็นเหมือนกับไอ้ที่พวกในอดีตเป็นเพราะทุกวันนี้คนที่โดนว่ากันทั้งว่ากันไปกันมาเนี่ยว่าคนนั้นเป็นนั่นคนนั้นเป็นนี่เนี่ยผมไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวอ้างตำราของกลุ่มที่ตัวเองถูกว่าคือคุณเข้าใจปะไอ้ที่อย่างเช่นสายที่โดนว่าว่าเป็นตักฟีรีเนี่ยพอคุยด้วยแต่ละคนอิบนุตัยมียะห์ว่าไงมูฮัมหมัดบินวะฮาบว่าไงคือคุณจะเห็นเลยคนพวกนี้ประวัติชีวิตเขียนแต่หนังสือสอนแต่หนังสือซีกซุนนะห์หมดเลยอีกซีกนึงโดนกล่าวหาเป็นมุรจิอะห์ที่ซีกที่โดนกล่าวหาเป็นมุรจิอะห์เวลาไปถามไหนนิยามอีหม่านตามที่ท่านเข้าใจสิเขาไม่ได้ไปแบกตำราพวกมุรจิอะห์ออกมานะอัลบานีว่าไงคนนั้นว่าไงคนนั้นว่าไงคนนี้ว่าไงคือกำลังจะบอกว่าอย่าไปเข้าใจอะไรแกนๆอย่างนั้นมันจะเป็นปัญหาได้เพราะไอ้คนยุคปัจจุบันที่กำลังโดนว่ากันไปกันมาอยู่ว่าเป็นนู่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นกลุ่มบิดอะห์ในสภาพที่ผมยังไม่ตัดสินว่าเป็นไม่เป็นก่อนแต่ว่าก็เราจะบอกว่าคนเหล่านั้นยังไม่ได้มีอุซูลจริงๆจังๆเหมือนกับที่พวกบิดอะห์จริงๆในยุคอดีตเป็นนะ
อย่างที่ผมบอกคุณไงถ้าคนคนหนึ่งเป็นมอตซิละคุณแทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากเขาเลยหนังสือศาสนาเนาะมาหรือถ้าเป็นคอวาริดในอดีตถ้าคุณอ่านหนังสือของอิหม่ามอิบนุฮัซมินเรื่องกลุ่มต่างๆในพวกคอวาริดคุณจะพบคอวาริดคือมันมีความชัดเลยว่ามันไม่เอามันไม่มีอะไรจะทำให้เห็นภาพเลยว่ามันเป็นชาวซุนนะมันไม่มีการอ้างอิหม่ามอะห์มัดมันไม่มีอะไรคือมันไม่มีแบบนี้เลยไงถึงขนาดว่าอุลามะเคยพูดกันถึงขนาดไหนรู้ไหมว่าคอวาริดเนี่ยในอดีตสัญลักษณ์มันดูกันยังไงรู้ไหมโกนหัวผมมันไม่ยาวเชคยูนุสซอบาฮีเขียนเรื่องนี้อยู่มันโกนหัวผมมันไม่ยาวแล้วทุกวันนี้คอวาริดผมยาวผมสั้นยาวหมดเลยเห็นไหมส่วนทุกวันนี้ใครผมสั้นใครโกนหัวพระใช่ไหมต่อกูดต่อกูดหัวโลนอย่างเงี้ยฉะนั้นที่พูดนี่คือต้องการจะบอกว่าเวลาจะไปคุยกับใครว่าคนนั้นมุรญิอะห์คนนั้นอย่างเงี้ยเผื่อไปด้วยนะมันไม่ได้ง่ายแบบชนิดที่ว่ามุรญิอะห์เชื่ออะไรแล้วจะจับยัดได้จริงๆเช่นเราบอกว่าผมจะยกตัวอย่างคอวาริดเนี่ยก็คือพวกที่ตักฟีดคนจากบาปใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมคอวาริดเนี่ยอันนี้ง่ายๆเลยซึ่งอันนั้นถ้าคอวาริดจริงๆมันดูง่ายไงเอ้ยซีนามุตตัดอย่างเงี้ยคือแบบเนี้ยมันชัดซึ่งมันไม่มีไงไอ้แบบเนี้ยปัจจุบันที่เป็นง่ายๆอย่างเงี้ยนะเช่นผมจะยกตัวอย่างให้เห็นถึงความซับซ้อนของเรื่องรู้จักด็อกเตอร์อะไรเอาคอวาริดสักพวกนึงก็ได้อะไรก็ในยุค ปัจจุบันน่ะที่โดนที่นักวิชาการบางท่านที่โดนกล่าวหาได้สำเนินว่าคอริจีตักฟีรีสัญลักษณ์ของคอวาริดคือตักฟีดคนจัดบาปใหญ่และตักฟีดผู้ปกครองใช่ไหมตักฟีดผู้ปกครองถ้ามีคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาบอกเลยว่าผู้ปกครองบ้านเมืองนี้ไม่ใช่มุสลิมรับประเทศนี้เป็นรัฐกาเฟตถ้าเราแบบผิวเผินเราก็จะด่วนสรุปทันทีว่าพูดงี้คอวาริดนึกออกไหมพูดงี้คอวาริดนะครับคือไอ้แบบที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาก็คือขอให้ตักฟีดนี่จับยัดคอวาริดหมดอันนี้ไม่ใช่นะการตักฟีดเนี่ยมันต้องดูว่าตักฟีดบนสัจธรรมหรือบนความเท็จเข้าใจไหมคอวาริดเนี่ยเราบอกว่าที่มันที่เราเรียกว่าคอวาริดเพราะมันตักฟีดคนจัดบาปใหญ่ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่คอวาริดจะใช้ตักฟีดก็คือการที่ผู้นำไม่ปกครองด้วยกฎหมายอิสลามใช่ไหมใช่ป่ะผู้นำไม่ใช้กฎหมายอิสลามในกาฟิดไหมกาฟิดไหมนี่ผมถามนี่เงียบอย่างเดียวเราช่วยแสดงความเห็นหน่อยนะโดยเฉพาะเด็กเรียนต่างประเทศเนี่ยจะได้นะครับการไม่ใช้กฎหมายอิสลามในกาเฟตไหมมีบางคนบอกดูเนียมีแบบไม่ต้องดูไม่ตักฟิตเลยเอาเข้าไปนะครับเอาสมมติว่ามีกลุ่มหนึ่งต้องการจะโค่นผู้ปกครองประเทศหนึ่งโดยบอกว่าผู้ปกครองประเทศนี้เป็นกาเฟตแล้วซึ่งในหลักการเนี่ยถ้าเป็นกาเฟตเนี่ยไอ้คำสั่งที่ว่าให้ตออัตเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะเป็นกุฟบาวาฮันแล้วก็ถ้าสมมติมันอ้างด้วยว่าการเตรียมแผนการโค่นเนี่ยจะสำเร็จแล้วประโยชน์จะมากกว่าโทษแล้วชัดเจนแล้วว่าจะชนะสมมติเราจะกล่าวไหมว่าเขาเป็นคอวาริดถ้าเขาอ้างว่าผู้นำนี่เป็นกาเฟตนี่ประเด็นก็จะอยู่ที่ว่าเราก็ต้องคุยก่อนว่าแล้วมันเป็นกาเฟตจริงป่ะล่ะทีนี้ถ้าสมมติแน่นอนแหละไม่ต้องสมมติทุกวันนี้มันอ้างข้อหานี้กันเยอะผู้นำเนี่ยกาเฟตเพราะไม่ใช่กฎหมายอิสลามได้ไหมพูดไงได้ไหมสมมติเตือนแล้วก็ผู้นำไม่หยุดทั้งเขียนหนังสือทั้งไฮปาร์คทั้งทุกอย่างนะไม่หยุด
ทั้งไปคุยกันต่อหน้าแล้วก็ไม่หยุดตักฟีดหรือได้ไหมนั่นไงคือผมถึงบอกว่าจะโต้กับใครอ่ะเตรียมอาวุธให้ดีนะเพราะในโลกวิชาการมันซับซ้อนกว่าที่คิดจริงๆจะโต้จะว่าใครหลงจะว่าใครเพี้ยนเตรียมอาวุธของตัวเองไว้ให้ดีเพราะในโลกวิชาการมันมีความซับซ้อนมากกว่านี้คุณรู้ไหมอิมมะฮ์นัจดียะห์รู้จักอิมมะฮ์นัจดียะห์ไหมบรรดาอิหม่ามบรรดานักวิชาการที่อยู่ในเอาว่าเป็นนักวิชาการที่เป็นสายของอิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบพวกลูกศิษย์พวกรุ่นต่อมาทั้งหลายแหล่ในหนังสือดุรอตซันนียะห์เป็นหนังสือที่รัฐบาลซาอุดีจัดพิมพ์กันได้มีข้อเขียนชัดเจนเลยจากอุลามะในยุคนั้นว่าพวกทหารตุรกีจากเดาลาอุสมานียะเป็นกุฟฟาร์ในยุคนั้นพวกเดาลาตุรกียะเป็นมุชริกกุฟฟาร์และใครไม่ตักฟีรพวกนี้ก็มุรตัดด้วยเราจะเรียกอิมัฮ์นัจดียะห์ว่าตักฟีรีเรียกไหมเอาทำไมไม่เรียกแล้วทำไมพอทีสายอื่นเรียกเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้นะปัญหาในโลกวิชาการของคนที่คนจำนวนหนึ่งที่ออกมาพูดว่าคนนั้นตักฟีรีคนนี้เงี้ยมันก็ตอบอะไรแบบย้อนแย้งพวกนี้ไม่ได้ไงมันก็ตอบอะไรย้อนแย้งพวกนี้ไม่ได้เพราะอะไรในโลกปัจจุบันเนี้ยในโลกปัจจุบันเนี้ยกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเป็นตักฟิรีเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าไพ่ตายใบสุดท้ายในการงัดออกมาเพื่อรับรองตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองตักฟิรผู้นำในชาติอาหรับทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดอะฮ์ลิสุนนะห์มันจะมะจะมีไพ่ตายใบสุดท้ายก็คือฟัตวาของเชคมูฮัมมัดบินอิบรอฮิมอาลีเชคที่ปรากฏอยู่ในหนังสือตักกีมุลกอวานีท่านเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮิมอาลีเชคเป็นไม่ต้องเถียงแล้วนะคงไม่มีใครปฏิเสธฐานะของท่านนะเพราะว่าเป็นมุฟตีคนแรกของซาอุดีอาระเบียหลังจากตั้งประเทศขึ้นเป็นอาจารย์เชคบัตเป็นอาจารย์ของกีบัตทุกคนในยุคปัจจุบันนี้เชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮิมพูดชัดเจนว่าประเทศในตะวันออกกลางทั้งหมดในยุคนี้เราจะพบเลยว่าจำนวนมากของประเทศเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจนไม่เหลือเขาของอิสลามเลยคือถอดระบอบการปกครองที่เป็นกฎหมายชะรีอะห์นั้นออกไปแล้วก็เอารัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเอาวิธีการปกครองแบบฝรั่งเศสแบบคอมมิวนิสต์แบบอะไรเข้ามาปกครองซึ่งเราก็รู้กันอย่างใครเรียนลิเบียใช่ไหมลิเบียสมัยกัดดาฟีก็เป็นคอมมิวนิสต์เป็นสังคมนิยมเป็นสังคมนิยมจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ประเทศในแถบแอฟริกาเกือบหมดถูกเปลี่ยนเป็นเพราะว่าผู้นำประเทศเหล่านี้มันถูกตั้งขึ้นหลังจากฝรั่งคืนเอกราชให้แก่ชาติมุสลิมแล้วมันก็เอาตัวแทนของมันน่ะตั้งเข้าใจไหมเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮิมถือว่าไอ้ภาวะที่ถอดกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่ออกจากประเทศเนี่ยเรียกว่าตับดีลเรียกว่าภาวะนี้ไอ้การกระทำนี่เรียกว่าเป็นการตับดีลแปลว่าเปลี่ยนศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาเป็นกาเฟรเลยไม่ดูเนียดด้วยนี่เป็นฟัตวาของเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮิมอาลีเชคซึ่งในซาอุดีอาระเบียคนที่ออกมาค้านและเผชิญหน้ากับเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮิมเลยก็คือเชคบินบาสลูกศิษย์คนสนิทเอาว่ามุฟตีคนที่หนึ่งกับคนที่สองนี่ไม่ตรงกันเนี่ยปวดหัวไหมล่ะทีนี้พวกสายตักฟีรี่เนี่ยในยุคปัจจุบันอะเวลามันจะตักฟีรอะไรมันก็จะวิ่งไปหาฟัตวาตัวนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่ามันจะวิ่งไปหาฟัตวาตัวนี้แต่ก่อนที่จะคือก่อนที่พวกตักฟีรี่จะวิ่งไปหาเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮิมมันก็จะต้องมีตัวกลางอยู่คือลูกศิษย์ของเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮิมที่สืบทอดฟัตวาตัวนี้สืบทอดการยึดอะไรแบบนี้มาก่อนเข้าใจปะ
มีตัวผู้ฟัตวาก็ต้องมีลูกศิษย์แล้วก็ตัวรับและลูกศิษย์ที่อยู่ตรงนี้เต็มไปด้วยบุคคลสำคัญที่อยู่ในวงวิชาการปัจจุบันเนี่ยเชคญิบรีนเชคฮามุดอุกลานี่พวกลูกศิษย์เอกหมดเลยแล้วก็รวมถึงลัจนะอัดดาอิมะห์หลายคนด้วยเข้าใจปะนี่แหละผมจึงบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เราเรียกเขาว่าตักฟีรีในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่าไปจินตนาการว่ามันเป็นคอวาริดแบบเวลาเราพูดถึงคอวาริดในยุคเอ้ยคอวาริดจากแบบพวกอิบาดีอ่ะเช่นอิบาดีในโอมานอ่ะมันไม่มีสูตรนี้ไงอิบาดีคุณไปคุยกับมันไม่มานั่งยกเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมไม่รู้เรื่องมันอีกกฎนึงเลยซึ่งไอ้พวกนี้มันจะเห็นชัดไหมว่าคือมันง่ายที่จะบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่อะลีซุนนะแต่ถ้าเราไปหลงก็อิบาดีก็ตักฟีรีซัฟฟัรฮาวาลีก็ตักฟีรีแสดงมันเหมือนกันแล้วพอไปเถียงด้วยไงหลังกลับมานะครับไอ้พวกที่โดนกล่าวหาเป็นตักฟีรีปัจจุบันเนี่ยความรู้มันไม่น้อยอ่ะนี่ยังไม่นับถึงความจริงว่าคนที่เป็นชาวซุนนะห์กันเองนี่ยังเถียงเลยตกลงจะนับคนพวกนี้เป็นตักฟีรีได้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมนักวิชาการก็แตกกันหลายความคิดอีกในเรื่องการจะหุกกลมคนพวกนี้ว่าจะเรียกว่าเพี้ยนเป็นเรื่องหรือจะเรียกว่าไม่ใช่ชาวซุนนะห์เลยเห็นไหมอายะห์กุรอานที่บอกว่าว่ามันลัมยะฮ์กุมบิมาอันซัลลัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรุนใครไม่ใช่กฎหมายของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินคนนั้นเป็นกาฟิรคนนั้นเป็นกาฟิรถ้าสายของอัลบานีและรวมถึงอับดุลอาซิซบินบาสสายของเชคบินบาสสายเชคอัลบานีอธิบายอายะห์นี้ว่าหมายถึงกุฟดูนะกุฟเป็นแค่กูฟอร์ดเล็กไม่ใช่เป็นกาเฟตจริงๆแบบว่าเกี่ยวกาเฟตที่ออกจากอิสลามเป็นแค่กูฟอร์ดเล็กถ้าการถอดกฎหมายอิสลามออกไปจากการปกครองเนี่ยกระทำไปบนฐานที่ตัวเองยอมรับว่าตัวเองทำบาปผู้ปกครองยอมรับว่าตัวเองทำบาปก็ถือว่าบาปใหญ่ไม่ใช่กาเฟตแล้วก็ไม่เพียงพอต่อการจะปลดเขาลงจากตำแหน่งผู้นำนี่สายเชคอัลบานีแต่ถ้าสายลูกศิษย์ลูกหาของเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมไม่ว่าจะเป็นฮามูดอุกลาอับดุลลาห์อัลกุนัยมานอับดุลฮะมานบินญิบรีนรวมถึงอาจจะเป็นเชคบักอบูเซดด้วยซ้ำไปพวกนี้จะบอกว่าอายะห์นี้อายะห์นี้ที่บอกว่าใครไม่ใช้กฎหมายของอัลเลาะห์ตะอาลาตัดสินแล้วเป็นกาเฟรและที่อ้างว่ามีรายงานจากอิบนุอับบาสมาที่บอกว่าหมายถึงกุฟดูนะกุฟเป็นกุฟเล็กอะคือหมายถึงไม่ใช้ครั้ง2ครั้งขออธิบายกันงี้นะซึ่งเป็นคำอธิบายของเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมจริงๆเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมบอกว่าคำพูดของอิบนุอับบาสที่บอกว่าถอดกฎหมายอิสลามออกไปแล้วยังเป็นมุสลิมได้ตราบใดที่ยอมรับว่าบาปเนี่ยคือในกรณีที่ผู้ปกครองประเทศนั้นน่ะเขาก็ตั้งการปกครองด้วยกฎหมายชนะแหละแต่บางคดีที่เกี่ยวกับกูบ้างกูกับหลานกูบ้างกูเข้าแทรกแซงแบบเอ้ยมึงอย่านะเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยเช่นสมมติแบบหลานตัวเองทำซินาเอ้ยมึงอย่าเว้ยอย่าโบยเว้ยเฮ้ยแต่โดยทั่วไปยังกับบ้านอื่นกับครอบครัวอื่นยังใช้อยู่เขาได้แบบครั้งสองครั้งอ่ะเป็นครั้งคราวๆไปอ่ะไม่เยอะซึ่งเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมจะมาจำแนกระหว่างไอ้แบบนี้กับถอดออกไปจากการปกครองแล้วไปเอากฎหมายกาเฟตมาบัญญัติบังคับคนในประเทศให้ใช้อ่ะเชคมูฮัมหมัดบอกว่าไทยแบบนี้มันจะเป็นการตัชรีอะห์เป็นการบัญญัติแล้วเป็นการกุฟรโดยตัวเนี่ยปัญหาเลยที่ขัดแย้งกันอยู่ในโลกวิชาการเนี่ยควบอยู่ตรงนี้ขั้วความขัดแย้งจริงๆมันอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งเชคซอลและอลีเชครู้จักใช่ไหมก็ยึดความเข้าใจนี้ด้วยถ้าท่านอ่านหนังสือชะรออุซูลุสซะลาซะห์ของเชคซอลและอลีเชคต้นเล่มไปดูได้เชคซอลและบอกว่าเมื่อใดเล่าที่จะถือว่าการไม่ใช้กฎหมายของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นใส่น้ำแข็งเมื่อใดจะถือว่าการไม่ใช้กฎหมายของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นกุฟรเมื่อใดท่านก็บอกเมื่อมันเกิดการตับดีนแล้วท่านก็ถามต่อไปแล้วเมื่อใดจะนับเป็นตับดีนล่ะเมื่อกฎหมายส่วนใหญ่ไม่ใช่กฎหมายอิสลามในการปกครองนั่นแหละเรียกตับดีนเป็นกาเฟตเลยจึงมีฟัตวาของเชคมอมเชคซอลและอะลีเชคที่บอกว่าการโค่นล้มผู้นำในแอลจีเรียไม่ผิดหลักการการกบฏกับผู้นำในแอลจีเรียไม่ผิดหลักการไม่ถือเป็นคอบาริดถ้าจะผิดก็ผิดตรงเรื่องที่ว่าไปประเมินประโยชน์หรือโทษไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพราะมันมีหลักอยู่ว่าถ้าผู้นำเนี่ยโค่นได้แล้วตามหลักการศาสนาก็ต้องดูอีกว่า
โคตรแล้วเกิดประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันโดยเชคซอเลห์บอกว่ามันจะไม่เรียกว่าคอวาริดแล้วการโค่นผู้นำในแอลจีเรียเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าต้องมาตออัดในฐานะผู้นำมุสลิมอีกต่อไปแสดงว่าเชคซอเลห์หรือเชคเนี่ยไม่ได้มองในการเป็นมุสลิมของรัฐบาลแอลจีเรียอีกแล้วเพราะเชคซอเลห์หรือเชคมีหลักการมองแบบเชคมูฮัมมัดบินอิบรอฮิมคือถือว่าประเทศแอลจีเรียตับดินไปแล้วด้วยเหตุนี้เลยมีคนไปว่าเชคซอเลห์หรือเชคอีกว่าเป็นอิควานเชคก็โดนนะเชคซอเลห์หรือเชคโดนกล่าวหาเป็นอิควานนี่เนี่ยปัญหาที่มั่วกันอยู่เพราะเป็นอย่างเงี้ยคือแต่ละคนที่ว่ากันอยู่เนี่ยมันมีหลักเขาเรียกมันมีกฎของตัวเองอยู่แล้วเวลาว่ากันแล้วว่าไม่สุดซอยอะว่ากันไม่สุดคือมาว่ากันไปเหตุผลเลยคนนี้เป็นนั่นคนนั้นเป็นนี่แล้วไอ้เด็กๆอย่างเราไปนั่งฟังงงตายเลยตกลงใครมันจริงกันแน่วะเฮ้ยเนี่ยปัญหาทีนี้จะบอกว่าเราคงจะเคยได้ยินนะครับซีกหนึ่งก็บอกว่าเชคอาลีฮาลาบีนี่เป็นมุรญิอะห์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมาเป็นไงเอาว่าประเด็นเรื่องของเชคมูฮัมมัดบินอิบรอฮีมเนี่ยมันก็ค้างคาราคาซังกันอยู่ในวงวิชาการแบบนี้มาตลอดปรากฏว่าสายอัลบานีเราก็รู้กันใช่ไหมว่าสายอัลบานีนี่เขาก็ถือสูตรเลยว่าคือสายอัลบานีเนี่ยบอกไว้เลยสายเชคอัลบานีเนี่ยเป็นสายที่ตักฟีดคนยากที่สุดเข้าใจไหมสายเชคอัลบานีเนี่ยตักฟีดคนยากที่สุดอย่างน้อยในซาอุดิอาระเบียปราดส่วนใหญ่ทิ้งละหมาดก็ตักฟีดแล้วแต่ในยุคปัจจุบันนะหัวหอกของแนวคิดหัวหอกของทัศนะที่ไม่ตักฟีดคนทิ้งละหมาดปฏิเสธไม่ได้ว่าคือเชคอัลบานีในซาอุดิอาระเบียเนี่ยอุลามะจำนวนมากยึดถือทัศนะว่าคนที่ทำชีริกแล้วอยู่ในประเทศที่หาความรู้ได้แล้วไม่หาเนี่ยไม่รอดไม่นับเป็นมุสลิมเป็นกาเฟรเลยแต่เชคอัลบานีบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องไปนั่งเตือนทีละคนอีกเข้าใจมั้ยเชคอัลบานีจะเวลาจะแนวจะตับเดียจะตักฟีคนเนี่ยจะอ่อนมากคือจะมีลักษณะแบบไม่ง่ายอ่ะคือดูแล้วดูอีกว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะซึ่งจะเห็นเลยว่าสายอัลบานีเนี่ยจะมีความอลุ่มอล่วยมากเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการหรือผู้กลมคนปรากฏว่าลูกศิษย์ของเชคอัลบานีชื่อว่าอาลีอัลฮาลาบีเนี่ยก็ออกมาเขียนหนังสือแล้วก็เขียนชี้แจงว่าเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมอาลีเชคเนี่ยท่านเหมือนจะเปลี่ยนฟัตวาแล้วก่อนตายเข้าใจปะเหมือนจะเปลี่ยนฟัตวาแล้วว่าไม่ได้ว่าใครไม่ใช้กฎหมายอิสลามในกาเฟรอย่างเดียวเหมือนกับประมาณจะสื่อว่าเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมเนี่ยกลับไปเหมือนเชคบินบัสละคือดูเนี่ยดูว่าอิสติฮลาลมั้ยดูว่าอิสติฮลาลมั้ยเข้าใจป่ะดูว่าไปบอกว่าฮาลาลมั้ยถ้าบอกว่าฮาลาลเนี่ยถึงจะกาเฟรแต่ถ้ายังยอมรับว่าผิดก็ไม่กาเฟรก็ปรากฏว่าพอเชคฮาลาบีเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมเปลี่ยนฟัตวาแล้วก็เลยทำให้ลูกศิษย์ลูกหาและรวมถึงอุลามะในซาอุดิอาระเบียจำนวนหนึ่งไม่พอใจต่อการเขียนแบบนี้เพราะทางนู้นบอกว่าไม่เคยรู้หรือว่าเชคเปลี่ยนเข้าใจปะก็เลยเป็นที่มาของการออกหนังสือของลัจนะอัดดาอิมะที่ตะฮซีรเตือนให้ระวังงานเขียนเล่มนี้ของเชคฮาลาบีเข้าใจปะโดยที่บุคคลที่ถูกอ้างอิงเป็นดะลีลว่าสนิทกับเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมมากและไม่เคยรู้เลยว่าเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมเปลี่ยนทัศนะนี้ใครคนที่เข้ามามีบทบาทในเหตุการณ์นี้เลยคือเชคญิบรีลกับฮามูดอุกลาชูไอวีซึ่งถ้าในฝั่งเชคโรเบียสองคนนี้เขาไม่เอากันแล้วนี่กำลังจะบอกเรื่องมันมั่วอยู่คือเข้าใจไหมคือกำลังจะบอกว่าซีกหนึ่งของคนที่ไม่เอาเชคฮาลาบีปัจจุบันเนี่ยที่เป็นฝั่งเชคโรเบียเนี่ยเวลาจะว่าเชคฮาลาบีก็จะไปเอาฟัตวาลัจนะห์มาว่าเชคฮาลาบีโดยที่หารู้ไม่ว่าฟัตวาลัจนะห์ที่ว่าเชคฮาลาบีเนี่ยมันเป็นฟัตวาที่อยู่บนฐานของการซิกะในเชคญิบรีลและก็ฮามุดอุกลาซึ่งเชคโรเบียก็ไม่เอาอีก2คนนี้บอกว่าพวกนี้หลงแล้วก็ว่าไปเข้าใจมั้ยคือฟัตวาของลัจนะห์ดาอิมะห์ตัวนี้ที่ออกมาว่าเชคฮาลาบีเนี่ยลงนามกันประมาณ4ท่านมันยังไม่ผิด
มีบักราบูเซดมีเชคฟาวซานมีกุดายานซึ่ง4ท่านนี้เหมือนจะยึดคือ4ท่านนี้ไม่ตรงกับเชคบัส4ท่านนี้คือยึดแบบเชคมูฮัมมัดเลยว่าถ้าถอดส่วนใหญ่ออกก็เป็นกาเฟรทีนี้พอเชคฮัลลาบีมาใช้สูตรว่าจะเป็นกาเฟรต้องดูเนียดอย่างเดียวเนี่ยเลยเป็นต้นที่มาที่กล่าวว่าแกเป็นมุรจิอะห์เข้าใจยังพอมุรจิอะห์เนี่ยไม่ตักเฟรคนที่การกระทำไงแต่นั่นคือมุจญิอะห์แท้ๆคือหมายถึงว่าถ้าสุญูดรูปปั้นก็ยังไม่กาเฟรแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเข้าใจมันไม่ใช่ประเด็นนั้นเข้าใจป่ะคือมุจญิอะห์แท้นี่คือถ้าทำกุฟรด้วยร่างกายเนี่ยก็ยังไม่ตักฟิรจนกว่าจะต้องไปดูเนียดก่อนฉะนั้นพวกมุจญิอะห์ในกราบรูปปั้นกราบต้นไม้กราบหลวงพ่อเนี่ยพวกยังไม่กาเฟรนะพวกต้องไปดูเนียดก่อนแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเข้าใจยังเรื่องนี้มันซับซ้อนมันเป็นเรื่องของการถอดกฎหมายใช่ไหมอันนั้นนั่งเถียงกันอยู่เลยว่าตกลงเนี่ยยังไงกันแน่เข้าใจยังปรากฏว่าก็เลยว่าเชคฮัลลาบีว่าจำกัดการกุฟรไว้ที่หัวใจอย่างเดียวไม่มีกุฟรในร่างกายฝั่งนี้ก็เลยว่าเชคฮัลลาบีว่าเป็นผู้ที่เอาแนวคิดมุรจิอะห์เข้าประเทศแล้วปรากฏว่าตอนที่ฟัตวาตัวนี้ออกมาเชคอุบัยอันญาบิรีหลายคนไม่รู้นะตอนนั้นเชคอุบัยยังไม่ทะเลาะเชคฮัลลาบีนะคือต้องเข้าใจก่อนที่เชครอบีอะกับเชคฮัลลาบีแตกกันเนี่ยเขาแตกกันเรื่องอื่นนะเขาไม่ได้แตกกันเรื่องนี้นะอันนั้นเขาไปแตกกันเรื่องอะไรเรื่องตับดงตับเดียเรื่องยัดมูฟัสสัตจะเอายังไงกันแน่อะไรเงี้ยซึ่งไอ้นู่นเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ว่าจะบอกว่าเชคอุบัยออกมาพูดในเทปว่าเรื่องนี้เชคฮัลลาบีถูกลัจนาใดมะผิดผมมีไฟล์เสียงเนี่ยเป็นไฟล์เสียงที่บรรยายตอนเชคอุบัยไปประเทศแอลจีเรียแล้วถามตอบมีชัดเจนเลยและเชคอุบัยบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องมุรจิอะห์เลยทั้งสิ้นเพราะมันเป็นเรื่องของทัศนะของเชคบินบาสและเชคกัมบะดีด้วยเชคฮัลลาบีก็เลยต้องเขียนหนังสือออกมาอีกเล่มนึงเพื่อชี้แจงลัจนาอัดดัยมะซึ่งหนาประมาณ650กว่าหน้าแล้วก็เอามาหมดเลยว่าใครเคยพูดแบบท่านบ้างซึ่งคนที่มีทัศนะแบบเชคฮัลลาบีก็คือหัวหน้าของชาวซุนนะห์ยุคนี้คือเชคบินบาสเชคบินบาสน่ะถูกตั้งคำถามว่าการอิสติบดัลหรือการตับดีนน่ะกุฟรมั้ยเชคบอกว่าจะกุฟรไม่กุฟรก็ไปดูว่ามันอิสติฮลาลมั้ยนั่นแล้วก็มีคนถามเชคบินบาสว่าแล้วพวกตักฟีรีในยุคนี้ได้อ้างฟัตวาของเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมเพื่อก่อการกบฏใส่ผู้นำท่านจะว่าอย่างไรจริงมันบอกมูฮัมหมัดบินอิบรอฮีมไม่ใช่มะซูมอย่าไปยึดพูดงี้เลยนะที่เล่าไหมฟังนะเห็นภาพความซับซ้อนของเรื่องไหมว่าเรื่องมันโกลาหลกันขนาดไหนอีกฝั่งหนึ่งก็ลูกศิษย์อัลบานีเหมือนกันเข้าใจไหมว่าเรื่องมันโกลาหลกันขนาดไหนที่ผมต้องพูดเพราะเมื่อไม่นานมานี้เห็นใครเที่ยวตะล่อมตะล่อมจะเอาเรื่องพวกนี้เข้าประเทศไทยเที่ยวโพสต์กันอยู่หน้าเฟซอาลาบีงั้นไม่รู้อะไรคือเรื่องมันยากอย่าเอาเข้ามาประเทศไทยโดยเด็ดขาดไม่งั้นไม่ต้องเรียนอะไรกันทั้งสิ้นแล้วถ้าอยู่กันอย่างนี้มั่วซั่วไปหมดเรื่องง่ายๆยังไม่รู้จักเข้าใจจะเอาเรื่องพันนี้เข้าประเทศไทยวันก่อนเห็นอีกทีนึงนะยัดจะเอาเรื่องจารวตาดีนี่จารวตาดีนแบบวิชาฮะดิษพื้นฐานนี่ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะจะไปเอายัดอะไรแบบตับลงตับเดียเข้ามาเองเนี่ยมันจะปัญหาอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่ากันถ้าจะคุยกันวงในมาคุยกันแต่อย่าไปโพสต์สาธารณะได้ไหมมันจะเกิดปัญหาวุ่นวายไปหมดเลยเรื่องนี้นะครับเนี่ยคือปัญหาฉะนั้นจุดสำคัญที่จะต้องเข้าใจก็คือไอ้คนยุคปัจจุบันเนี่ยที่โดนกล่าวหากันว่าคนนี้เป็นมุรจิอะห์เช่นเชคฮัลลาบีโดนกล่าวหาเป็นมุรจิอะห์คือมันไม่ใช่ว่าเวลาซีกนี้โดนเรียกมุรจิอะห์เนี่ยคือเขาพูดตรงๆว่าอีหม่านนั้นหัวใจกับวาจาคือมันไม่มีแบบนี้เข้าใจมันไม่มีชัดๆแบบนี้มันเป็นเรื่องแบบนี้แบบเมื่อกี้ไอ้แบบเมื่อกี้แบบอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมันหลายตลบมากแล้วก็สรุปเวลาสรุปมันฟังง่ายไงมุรจิอะห์แล้วเวลาเราไม่ไปอ่านข้อเท็จจริงโอ้มุรจิอะห์แสดงไอ้พวกเนี้ยเวลามันตะรีบมันนิยามอีหม่านนะมันเอาร่างกายออกมาจากอีหม่านมันไม่ง่ายขนาดนั้นเข้าใจมั้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเวลาไปถามพวกนี้อีมานคืออะไรมันก็ตอบมันเล่านั่นแหละอีมานคือกายวาจาใจเราทำไมมุรจิอะห์อีกอ่ะเพราะว่ามันไม่ยอมเชื่อว่าการตับดีน
หรือการเอากฎหมายส่วนใหญ่ออกจากประเทศยังไม่กาเฟตโดยการกระทำโอ้ตายเผลอๆไอ้ตัวที่เป็นด่าเขาเมื่อกี้มันยังไม่รู้เลยมีเรื่องนี้อยู่เลยเข้าใจยังส่วนว่าพอหลังจากหมดความขัดแย้งของสายอัลบานีกับฝั่งกีบาซาอุดีเรื่องนี้มันก็มามีปัญหาเรื่องเชคโรเบียต่อเชคโรเบียเนี่ยถ้าเรื่องอีมานเนี่ยตรงกับซีของฮาลาบีนะครับและเชคโรเบียก็โดนว่าเหมือนกันว่าเป็นมุรญิอะห์ในรู้กันหรือเปล่าเชคโรเบียก็โดนว่าด้วยว่าเป็นมุรญิอะห์และคนที่ว่าเชคโรเบียเนี่ยมาถามผมว่าชื่ออะไรไม่บอกออกสื่อบอกไม่ได้นะครับคนที่ว่าเชคโรเบียเป็นมุรญิอะห์เนี่ยก็เป็นคนที่คุณนับถือเหมือนกันเอ่ยชื่อเลยในเทปเนี่ยคือการคีลาฟที่มันสับสนมากแต่ผมไม่ได้บอกเชคโรเบียมุรญิอะห์นะเรื่องนี้ผมเห็นพ้องกับเชคโรเบียคือเชคโรเบียเคยไปสอนว่ายินซุลอามันยินซุลอามันนี่คือการกระทำภายนอกอามันที่ภายนอกเข้าใจใช่ไหมยินซุลอามันในนิยามของมันคือพวกละหมาดบวชเนี่ยพวกอามันที่ต้องทำด้วยภายนอกเชคโรเบียบอกว่าถ้าในการสอนชะรอฮ์ซอฮีห์บุคอรีของท่านนะเชโรเบียบอกว่าคนที่ทิ้งยินซุลอามันไม่มียินซุลอามันเลยไม่มีอามันภายนอกเลยแต่ยอมรับนะว่าอามันภายนอกเป็นวาญิบนะแต่ไม่ทำไม่ทำเลยถ้ายังไม่ตักฟีดนะถ้าเรายังไม่ตักฟีดคนประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นทัศนะหนึ่งของชาวซุนนะเหมือนกันเข้าใจปะถือว่าเป็นทัศนะหนึ่งของชาวซุนนะเหมือนกันไม่ใช่ทัศนะของมุรญิอะห์เข้าใจนะเท่านั้นแหละโอ้โหออกมาเป็นพวงเลยหาว่าเชคโรเบียเนี่ยเป็นมุรญิอะห์เพราะว่านี่ขนาดไม่มีอามัลเหลือแล้วนี่ยังเป็นมุสลิมอยู่อีกนะคือเชคโรเบียเนี่ยท่านบอกว่าท่านน่ะตักฟีรตัวท่านน่ะยึดทัศนะว่าตักฟีรแต่ท่านบอกว่าคนที่มีทัศนะเนี้ยว่าไม่ได้เพราะก็เป็นทัศนะหนึ่งของชาวซุนนะห์ซึ่งไม่ใช่เชคโรเบียคนแรกที่พูดอย่างนี้เชคบินบาสก็พูดมาก่อนอิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบก็พูดมาก่อนปรากฏเชคโรเบียนี่แกมีปัญหาอยู่กับฝั่งของฟาเลอัลฮาร์บีแล้วก็ยะฮยาฮาจูรีอยู่แล้วฝั่งนู้นก็เลยโทรไปถามเชคท่านหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับให้เกียรติท่านนะครับโทรไปถามเชคท่านหนึ่งว่ามีคนคนหนึ่งสอนว่าแบบนี้เชคท่านนั้นก็บอกว่านี่มันเป็นแนวคิดมุรญิอะห์แล้วเชคท่านนั้นก็ถามว่าใครสอนอย่างนี้ไอ้คนถามก็เลยเอ่ยชื่อว่าโรเบียมันคอลลีเชคท่านนั้นก็เลยพูดเลยว่าโกหกพูดเงี้ยแรงไหมล่ะและเรื่องมันก็คากันอยู่อย่างนี้มาตลอดจนเชคโรเบียต้องเขียนหนังสือชี้แจงชื่อหนังสืออะไรล่ะอะไรรัดดูอัลลาฟาวซีลบาฮรอนีเล่มนั้นเขียนชี้แจงเลยว่าทัศนะที่ท่านพูดไม่ใช่ทัศนะของมุรญิอะห์เป็นทัศนะของชาวซุนนะห์จริงๆแม้ว่าเชคที่ตอบในโทรศัพท์จะใหญ่ยังไงก็ต้องดูหลักฐานตอนนี้มันอะไรกันไม่ได้แล้วนึกออกไหมตอนนี้มันต้องดูหลักฐานกันอย่างเดียวแล้วว่าใครว่ายังไงนะครับเนี่ยขนาดจะบอกว่าขนาดเชคโรบีเองก็ไม่ได้รอดจากการโดนกล่าวหาเข้าใจยังตอนนี้โดนกันหมดแล้วโดนเกือบหมดแล้วตอนนี้จะมีไม่โดนคือที่แบบใหญ่จริงๆอ่ะไม่มีใครกล้าแตะและในขณะเดียวกันเชคโรเบียก็ไปว่าสายดัมมัสดัมมัสในลูกศิษย์เชคมุกบินนะหมดเลยว่าเป็นฮัดดาดีแล้วก็เป็นต้นที่มาของการโต้กันไม่จบไม่สิ้นจนถึงตอนนี้เหนื่อยมากเวลานั่งอ่านนะครับฉะนั้นหวังว่าปัญหานี้จะไม่เข้าประเทศไทยไม่บอกว่าแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วคือคุยได้มันคุยกันได้นะครับคุยกันได้เห็นต่างกันได้ค้านกันได้เพราะมันเป็นเรื่องของการมีข้อมูลเรื่องนี้เป็นเรื่องการมีข้อมูลบางคนอาจจะมีข้อมูลเยอะกว่าผมนะผมอาจจะยังไม่รู้ในแง่มุมหลายๆอย่างแต่ว่าแต่จะบอกว่าผมเบื่อมากทุกวันนี้เวลาเจอซาลาฟีต่างประเทศไม่มีอะไรคุยกันแล้วนะคุยกันแต่ว่าเฮ้ยคุณสายไหนวะเฮ้ยเฮ้ยคุณคนนี้เว้ยเฮ้ยคนนั่นคนนี้คนนี้คือเจอสายดัมมัสก็ด่าแต่โรเบียมัรคอลลี่ด่า
มันก่อนเจอสายดำมัดเราเบียจาเฮลมุกอุบายจาเฮนเออแต่ว่าสมัยก่อนตอนยังอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็ยกกันเหลือเกินนะพอทะเลาะกันตอนนี้คุณก็ด่าอย่างเดียวเลยพอเจอสายเชคโรเบียก็คนนั้นก็คนนี้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 นี่จะมีอยู่สายเดียวเลยที่เจอด้วยแล้วเขาจะไม่ค่อยชอบคุยเรื่องพวกนี้คือสายเชคอัลบานีเขาจะไม่ค่อยอยากคุยเรื่องพวกนี้เท่าไหร่อย่างเช่นตอนที่เราเจอเชคฮัซซะเชคฮัซซะนี่เป็นสายที่กลางๆหน่อยแม้ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของเชคอับดุลลอฮ์บุคอรีนะแต่ว่าเชคฮัซซะก็นะซีฮัตผมว่าอย่าเอาปัญหานี้เข้าประเทศไทยเด็ดขาดแตกกันหลายประเทศแล้วปัญหาแม้กระทั่งเชคมารซุกตอนที่มาไทยผมไม่ได้เจอไม่ได้มีโอกาสไปเจอแต่ว่ามักรินเล่าให้ฟังว่าเชคมารซุกก็บ่นมาแบบมาไทยแล้วคิดว่าจะไม่เจอเรื่องพวกนี้แล้วก็ยังเจออีกคือเชคมารซุกมีอยู่คูเวตใช่ไหมคูเวตมันก็ปัญหาพวกนี้มันก็ดังอยู่แล้วยาอุตุรอสอะไรต่อมีอะไรคนนั่นหลงคนนี้คือกลายเป็นตอนนี้สลาฟีเจอหน้ากันคือถามชื่อเฮ้ยคนนี้ว่าไงวะเฮ้ยท่านมีความเห็นในคนนี้ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดท้ายพอถามฟิกกับตอบไม่ได้นี่ไงปัญหาเชคฮะซะเคยบอกว่าไม่เอานะซาลาฟีแบบเจอหน้ากันนี่มันรู้หมดเลยว่าใครหลงใครอยู่รูไหนมันลากออกมาหมดเลยพอถามว่าเฮ้ยน้ำนี่ถ้าไม่ถึง2กุลละนี่เล่มนะยิสตกไปนี่เอาไงวะตอบไม่ได้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะแต่แบบไม่คือแบบมันเปลืองพลังงานอะคือบ้านเรามันไม่จำเป็นต้องไปนั่งรู้ถึงขนาดว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เออมีอย่างนี้นะเจอมาเยอะสายแบบนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนอะผมก็หมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วถอยดีกว่านะครับเอาว่าอย่าให้เห็นว่ามีการสอนเนื้อหาผิดนะเราค่อยโตเนื้อหาค่อยโตเป็นเนื้อหาจะดีที่สุดนะครับจะดีที่สุดอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเรื่องแนวชอบตัวคนชอบตัวคนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องสอนไว้พอหมดเรื่องตัวคนมาเรื่องเห็นต่างอีกมาเรื่องเห็นต่างคล้ายๆกันต่างประเทศเนี่ยเถียงกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องคีราฟแบบเรื่องที่แบบบ้านเราเขาไม่เถียงเขาก็เถียงกันรุนแรงมากในต่างประเทศอย่างบ้านเราคุณเคยเห็นใครมานั่งทะเลาะกันเรื่องคนทิ้งละหมาดกาเฟสไหมผมไม่เห็นอาจารย์แม้แต่คนเดียวโต้กันเรื่องแบบประกาศท้าโต้เฮ้ยใครบอกว่าไม่กาเฟสเจอข้าหน่อยเว้ยบ้านเราทะเลาะกันเรื่องที่ต่างประเทศเขาไม่ทะเลาะกันเวลาเจอกับเชคอาหรับเขาก็บอกบ้านคุณเขาพูดอย่างงี้นะบ้านคุณบ้าไอ้นี่คือคำพูดที่เชคฮะซะพูดกับผมคำว่าบ้าเลยก็คือไม่มีอะไรทะเลาะกันเดี๋ยวเรื่องอะไรเดี๋ยวหลังใหม่นะแกหมายถึงเรื่องไหนเดี๋ยวจะบอกให้พวกผมถามไม่ว่าเช็คที่เช็คเดินไปทั่วโลกเนี่ยไปมาทั่วโลกหลายประเทศเนี่ยเขาทะเลาะอะไรกันนะเขาก็ทะเลาะกันเรื่องเช่นแบบแกบอกว่าที่แอลจีเรียเนี่ยแตกกันเรื่องเนี้ยเรื่องว่ามุสลิมที่ทำชีริกเนี่ยนับเป็นกาเฟตไหมหรือจะนับเป็นมุสลิมไหมเข้าใจไหมมุสลิมเนี่ยชาวบ้านมันมีที่ทำชีริกแล้วพวกเนี้ยจะตัดสินให้เป็นกาเฟตเลยไหมหรือยังนับเป็นมุสลิมของเขาทะเลาะเรื่องนี้นะจนฝ่ายที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นคนที่ทำอย่างนี้เป็นกาเฟตเลยเนี่ยก็ไปหุกกลมอีกสิ่งหนึ่งว่าไอ้พวกนี้มุรจิอะพวกราชาพวกเจาะแจ๊ะเกินจะหุกกลมเลยที่ก็ยากไปหมดอย่างเงี้ยทะเลาะเรื่องอะไรอีกทิ้งละหมาดฝ่ายที่บอกว่าทิ้งละหมาดเป็นกาเฟตก็หุกกลมฝ่ายที่ไม่ตักฟีดว่าไอ้พวกนี้มุรจิอะคือมุรจิอะนี่ฮิตมากข้อหานี้นะครับหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกาเฟตอะเรื่องมุรจิอะนี่เขาฮิตมากเขาป๊อปมากเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอสุดท้ายก็คือพอด่าก็เป็นมุญญะก็ตามมาด้วยอัตตาอาลุมพวกแอบอ้างว่าตัวเองมีความรู้พูดถึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้มีความรู้ก็ยัดอะไรก็ออกมาอีกเป็นพรวนทะเลาะเลยนี่แล้วก็ทะเลาะอะไรกันอีกเรื่องในซาอุดีอันนี้อดีตแล้วเก่าแล้วเรื่องนี้เรื่องผู้หญิงเนี่ยบังคับปิดหน้าแม่บ้านเราไม่ต้องทะเลาะหัวมันยังไม่ปิดเลยบ้านเรานี่คือกบาลยังไม่ปิดเลยผู้หญิงไม่ต้องเถียงกันเลยเรื่องปิดหน้าไม่อยากจะถามว่าอาจารย์ที่เป็นเสาหลักของเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่เมียปิดหน้าหรือเปิดหน้าใช่ป่ะทะเลาะไปก็เข้าตัวเองก็เลยไม่ทะเลาะดีกว่า ใช่ป่ะนี่เขาทะเลาะกันนะเรื่องนี้รุนแรงมากยุคของเชคอัลบานีนะครับ
หรือถ้าอดีตหน่อยสมัยสงครามอ้าวทะเลาะกันเรื่องว่าตกลงเนี่ยเอาอเมริกาเข้าประเทศซาอุดีเนี่ยได้ไหมพึ่งได้ไหมช่วยได้ไหมขอช่วยได้ไหมเขาก็จะทะเลาะกันเรื่องแบบนี้ทะเลาะกันเรื่องแบบนี้บ้านเราเขาไม่ทะเลาะกันเขาไม่ทะเลาะกันบ้านเราทะเลาะเรื่องอะไรอุนูดเล่นกันซะจนเล่นกันซะจนแบบแบ่งกันแล้วชาวซุนนะห์นี่ดูกันเรื่องอุนูดอุทิศผลบุญคนตายแล้วก็เรื่องยอดฮิตทุกปีไม่เคยตกเดือนเดี๋ยวอีดใหญ่เดี๋ยวดูอีดใหญ่ฮะเดี๋ยวออกมาอีกอ่ะชาวซุนนะตัวแข็งจะออกมากันหมดเลยนะครับเรื่องอะไรอีกอ่ะตารอแวะ8หรือ20นะครับอะไรอีกอ่ะก็ประมาณนี้ก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยเรื่องแบบเรื่องยอดฮิตของบ้านเราซึ่งคนต่างประเทศก็บอกว่ามึงทะเลาะอะไรกันวะแล้วพวกเราก็จะบอกเหมือนกันว่าแล้วบ้านมึงทะเลาะอะไรกันเรื่องเพราะบ้านกูไม่ทะเลาะบ้านกูเขาไม่ทะเลาะกันเรื่องว่าทิ้งไม่ทิ้งละหมาดเป็นกาเฟสเพราะถ้าขืนใช้ว่ากาเฟสหมดเกลี้ยงแน่เพราะมันทิ้งกันเป็นว่าเล่นญาติกูไปหมดครึ่งนึงนั้นกูก็เลยคือบ้านเราเนี่ยผมดูนะมันมีการเลือกทัศนะที่มันเข้ากับญาติตัวเองได้ด้วยหลายเรื่องแล้วผมเห็นคือไม่ได้ดูหลักฐานหรอกทิ้งละหมาดกาเฟสมั้ยโดยตัวกาเฟสมั้ยเอาไม่เพราะอะไรไม่ใช่ว่าพ่อมีหัดดิษ1 3 3 4นะเดี๋ยวญาติกูไปนะเดี๋ยวญาติกูไปหมดเนี่ยบ้านเราใช่ป่ะฉะนั้นทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีประเด็นนี้ว่าในโลกวิชาการเนี่ยการคีลับมันสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดซึ่งผมเคยบอกว่าจับประเด็นให้ดีนะอย่างงการคีลับมันแบ่งออกเป็น2ชนิดคีลับดออีฟคีลาบดออิฟคือการที่มีความเห็นไม่ตรงกันแล้วซีกหนึ่งมันความเห็นมันอ่อนมากมันอ่อนมากมันค้านตัวบทอันนี้คีลาบดออิฟที่อนุญาตให้อิงการ์ดได้อนุญาตให้ก้าวร้าวแข็งกร้าวกับอีกทัศนะหนึ่งได้เลยเข้าใจไหมคือแสดงการปฏิเสธไม่ยอมรับได้เลยเช่นคีลาบดออิฟแบบชัดๆมันไม่ค่อยมีปัญหาเช่นแต่งงานแล้วไม่มีบรีทัศนะของอิมามบูฮานีฟะห์อันนี้อิงการ์ดได้หรือใครเอาทัศนะนี้เข้าประเทศไทยก็ขวดไปเลยเข้าใจไหมอะไรแบบเนี้ยนี่คีลับดออิฟส่วนคีลับที่มันแข็งคีลับที่มันแข็งอุลามายกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องกุนูซุบถือเป็นคีลับที่แข็งทั้งคู่เป็นคีลับที่แข็งทั้งคู่เพราะมันคีลับมันตั้งแต่เรื่องของฐานะผู้รายงานหะดีษกุนูแล้วจริงหรือเรื่องเดือนเนี่ยเรื่องเดือนนี่คีลับแข็งนะครับแต่บ้านเรานี่เอานบีไม่รู้ไอ้ฝ่ายไหนจะเอาไหนนั่นแหละของฉันเนี่ยนบีท่านต้องตามนบีอย่าตามคนอื่นทั้งที่ทุกทัศนะนี่พยายามจะกลับไปดูนบีกันหมดแล้วปรากฏว่าหลักฐานมันอธิบายได้หลายแบบไงไอ้นี่ก็วนอยู่แน่ว่ากลับไปหานบีก็กลับกันไปหมดแล้วไม่ได้มีข้อสรุปเดียวเข้าใจมั้ยเนี่ยพูดอยู่ได้มากลับไปหานี่คุณคิดว่าปราดนี่เวลาเขาทะเลาะกันนี่เขานั่งทำอะไรอยู่นบีมีไม่กลับนั่งคุยกันฉันจะเอาอย่างนี้มันไม่ใช่คือเขากลับไปหาแล้วไงแต่ตัวบทมันไม่สามารถเข้าใจได้แบบเดียวมันถึงกลายเป็นทัศนะขึ้นอันนี้คีลับที่มันแข็งซึ่งคีลับที่แข็งเนี่ยอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอะลิซุนนะห์จะไม่อิงกาดจะไม่มีการแข็งกร้าวซึ่งกันและกันต่อเรื่องพันนี้ทีนี้ปัญหาที่ซับซ้อนคือมันมีมัสอะละที่ปราดเนี่ยเถียงกันไม่ลงรอยกันว่าตกลงจะจับยัดประเภทไหนเข้าใจป่ะไอเรื่องที่มันสาว่ามันชัดแล้วว่าอันนี้ดออีฟว่ากันแต่มันจะมีเรื่องที่แบบคนนึงบอกแข็งคนนึงบอกอ่อนเนี่ยมั่วเรื่องเนี้ยยากมากปัญหาอย่างเงี้ยเช่นผมถามหน่อยบ้านเราเรื่องผู้หญิงต้องปิดหน้าไม่เปิดหน้าหรือปิดไม่มีเขาไม่เถียงกันเลยนะบ้านเราไม่ปรากฏประวัติศาสตร์การทะเลาะกันเรื่องนี้เลยใช่ไหมเราว่าไงเรื่องนี้เห็นต่างใช่ไหมเห็นต่างแต่ถ้าคุณไปถามอุลามะห์ซาอุดีอาระเบียเอาว่าเชคซอเลห์อาลูเชคซึ่งท่านก็เป็นคนที่ปกติก็จะไม่ค่อยรุนแรงแล้วเชคซอเลห์อาลูเชคตอบชัดเจนการคีลาฟกันเรื่องปิดหน้าหรือเปิดหน้าได้เนี่ย
ป็นคีรับบออิบทัศนะของเชคอัลบานีที่บอกว่าเปิดหน้าได้เป็นทัศนะอ่อนยึดไม่ได้ต้องอิงกัดเอาสิเรารับได้ไหมจะรับได้ยังไงพี่น้องมึงยังไม่ปิดหน้าใช่ไหมเนี่ยกำลังจะบอกว่าในทางทฤษฎีเนี่ยมันมีการขัดแย้งซ้อนกันไปอีกว่าเรื่องนี้เห็นต่างได้ไหมเข้าใจไหมเป็นการขัดแย้งว่าเรื่องนี้ขัดแย้งได้ไหมเออและไอ้ที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องแบบนี้แหละฉะนั้นเวลาผมบอกหรือพูดว่าเรื่องนี้เห็นต่างนั่นหมายความว่าผมเนี่ยให้น้ำหนักแล้วว่าเรื่องนี้น่าจะเห็นต่างจริงๆท่านไม่ต้องไปวนว่ามันมีคีรับดออิฟเพราะว่าผมไม่เชื่อแต่แรกแล้วว่าเป็นคีรับดออิฟเข้าใจไหมเอออย่างเงี้ยและคีรับดออิฟเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าอะไรเป็นคีรับดออิฟมันก็ขึ้นอยู่กับท่านไว้ใจใครขึ้นอยู่กับท่านไว้ใจนักวิชาการคนไหนไงท่านไปถามคนนี้คนนี้บอกเรื่องนี้อ่อนเรื่องนี้เป็นคีรับอ่อนท่านเชื่อท่านก็ยึดพอไปถามอีกคนนึงอีกคนนึงบอกเรื่องนี้คีรับแข็งแข็งทั้งคู่เห็นไหมนี่ปัญหาแล้วทีนี้ถ้าเราจัดการความขัดแย้งพวกนี้ไม่ได้เราก็จะนำความขัดแย้งพวกนี้มาโยนลงกับเมืองไทยแล้วก็คิดเอาเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดเอาเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นและอย่าคิดนะว่ากีบาสใหญ่ๆ3ท่านอย่างอิบนุบาสอัลบานีอุไซมีนเนี่ยจะไม่มีการขัดกันนะเขาขัดกันแบบเยอะมากในเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างบอกว่าของท่านน่ะอ่อนเข้าใจมั้ย3ท่านเนี่ยต่างบอกไปเลยอีกท่านนึงอ่อนของชั้นแข็งเข้าใจหรือเปล่าผมมีหนังสือเล่มนึงใน iPad หนาประมาณ400กว่าหน้ารวบรวมการคีราฟของ3ท่านนี้อย่างเดียวเลย3ท่านเนี่ยสอนให้เรากลับไปหานบีเขาก็กลับไปทั้ง3คนแล้วก็ไม่ตรงกันออกมาก็ไม่ตรงกันเห็นไหมเช่นบ้านเรามีแว่วๆมาสักพักเลยเรื่องนี้ละหมาดอีดตักบีดยกมือมีแว่วๆจะชอบเถียงกันเรื่องนี้ตักบีดยกมือฝ่ายที่บอกว่าไม่ยกก็เชื่อว่าตัวเองแข็งไอ้ฝ่ายที่บอกว่าต้องยกก็บอกว่าตัวเองแข็งและอีกฝั่งหนึ่งอ่อนแล้วคุณจำไว้เลยนะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เวลาจะโต้แย้งอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไม่เอาข้อโต้แย้งของอีกฝ่ายหนึ่งมาบอกให้หมดหรอกเขาจะเลือกเหตุผลแบบให้มันดูคร่าวๆแล้วก็มาโต้ให้ดูว่าเนี่ยมันจะโต้นะพวกนี้มันอ้างอะไรไม่เท่าไหร่หรอกผมได้ยินบางคนที่ยึดถือทัศนะว่าต้องยกมือเขาอะถือทัศนะว่าเวลาตักบีต้องยกมือนะแล้วเขาก็ไปด่าอาจารย์อีกซีกหนึ่งที่ไม่ยกมือบอกว่ายึดของอ่อนยึดของอ่อนเพราะมันมีหะดีษชัดเจนมีรายงานชัดเจนว่าซอฮาบะห์อิบนุอุมัรถ้าจะไม่ผิดอิบนุอุมัรยกแล้วทำไมไม่ตามอิบนุอุมัรเวลาพูดอย่างเงี้ยดูชัดนะซอฮาบะห์มีทำไมไม่ตามไปนั่งตามอัลบานีผมก็ไปนั่งค้นดูออกที่ไหนได้อัลบานีชี้แจงยาวเลยว่าอาซาดรายงานที่มาจากอิบนุอุมัรมันตออีฟเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้อีกเห็นไหมคือพูดเนี่ยแบบทึกทักไปแล้วไงว่าเสียแล้วแล้วก็เอามาโยนใส่อีกคนนึงแต่อีกซีกนึงเขาบอกว่าตออีฟแล้วถ้าขัดแย้งกันเรื่องการตะคริสนะคุณตัวใครตัวมันใครเคยดูการคีราฟกันเรื่องการตะคริสหะดีษเนี่ยเลิกตัดสินกันยากมากถ้ามันจะขัดแย้งกันเรื่องการตะคริสว่าอันนี้จะฮัสซันจะลออีฟจะฮัสซันลออีฟโอ้นะครับอันนั้นเลิกพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วว่าจะกลับไปหานบียังมันขัดกันตั้งแต่ต้นของการตรวจหะดีษเลยผมจึงบอกว่าคือต้องเป็นเพราะเวลาคุณไปโมโหโกรธเคืองหรือไปฟัดกับใครเรื่องนี้สังคมมันเสียหายเข้าใจไหมตัวเองมั่นใจกับทัศนะหนึ่งมากขวดชาวบ้านก็สุดท้ายกองเชียร์เลยเดือดร้อนอาจารย์ซัดกันเนี่ยท่านที่เรื่องมันสุดท้ายพอไปดูไปมาโอ้โหโคตรเห็นต่างชักกระเยาะกันแบบเหนื่อยใจมากอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องเป็นไม่ใช่เอะอะไรก็ใครไม่ตรงกับฉันน่ะนั่นแหละอ่อนก็มันถูกไงก็ถ้าท่านเชื่อว่าของท่านแข็งอ่ะท่านก็ต้องยึดอันนั้น
แล้วท่านก็ต้องบอกว่าอันอื่นอ่อนมันไม่มีหรอกคนที่เป็นปราชญ์แล้วบอกว่าฉันน่ะยึดทัศนะนี้นะแต่อ่อนแข็งเนี่ยอยู่กับอีซี่อีกนึงอ้าวแล้วทำไมไม่ยึดอ่ะมันไม่มีคือทุกคนเวลาเขาบอกว่าอันนี้มีน้ำหนักเขาก็พูดว่ามีน้ำหนักในดุลพินิจของเขาเชคบินบาสเชคอุซัยมีอัลบานีต่างคนก็ต่างบอกว่าขอตัวเองก็มีน้ำหนักแต่นั้นถ้าเราเป็นคนกลางไปฟังก็แล้วแต่เราก็ดูเอาเองแล้วกันใครมีดุลพินิจคิดว่าคนไหนมีน้ำหนักแต่ส่วนมากระดับเราเวลาไปเจอ3ท่านนี่ขัดกันก็ไม่มีปัญญาแล้วแต่มานั่งจำแนกว่าใครแข็งเพราะ3ท่านนี่คือที่สุดแล้วแล้วจะต้องรอให้เด็กๆอย่างเราไปนั่งดูอู้คนนี้ปรับฟาวอัลบานีแพ้ไซมีเนี่ยแพ้เลือกบินบาทมันไม่ใช่สุดท้ายอีรอบเราคืออะไรอ่ะไปดูปวดหัวงั้นซิก็ใครก็เอาคนนั้นก็จบมันก็เป็นอีรอบเนี้ยจริงป่ะฉะนั้นก็ถ้าใครยึดอันไหนก็ไม่ต้องไปบีบคอคนอื่นอย่าต้องเป็นด้วยนะครับเหมือนกับเรื่องตะตุ่มนี่ก็เหมือนกันเล่นกันไม่เลิกสักทีใน Facebook เนี่ยนะเรื่องตะตุ่มเนี่ยเล่นกันไม่เลิกสักทีว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แล้วก็คือทั้ง2ทัศนะกลับไปหาหะดีษทั้งคู่นะครับแต่มันเข้าใจไม่ตรงกันว่าหะดีษนั้นเป้าหมายคือมันจะพูดยังไงประเด็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าวนอยู่นั่นแล้วทำไมไม่ดูหะดีษก็เขากลับไปดูทั้งคู่ครับเขากลับไปดูทั้งคู่แล้วก็มีสูตรแปลกๆนี้ด้วยที่ต้องการจะบอกอุลามะซาอุดีอาระเบียในยุคปัจจุบันนี้อุลามะกิบาร์อุลามะในซาอุดีอาระเบียหรืออุลามะซาลาฟีในโลกปัจจุบันเนี่ยแน่นอนเราไม่ปฏิเสธบุญคุณของพวกเขาบุญคุณของเขาใหญ่หลวงมากแต่การที่เรายอมรับและซาบซึ้งในบุญคุณของเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะไปยกเขาให้ได้สิทธิพิเศษเหนือปราชญ์ทั้งหมดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้อย่าทำซอลิมอย่างนี้กับในทางวิชาการผมเจอซาลาฟีประเภทนี้เยอะอ้างยุมฮูดอุลามาว่าพอถามยุมฮูดอะไรวะยุมฮูดซาอุดียุมฮูดที่ว่ามันนี่คือดูที่ซาอุดีที่เดียวหรือดูในยุคปัจจุบันที่เดียวซึ่งไม่ใช่นี่เป็นการโซเลมในทางวิชาการไม่เคยมีการกระทำแบบนี้ในทางวิชาการแต่ตอนนี้เหมือนพวกเราอินกับยุคนี้มากอินกับปราชญ์ยุคนี้มากเพราะว่าปราชญ์ยุคนี้ผลงานเจ๋งมากไงผลงานแบบโดดเด่นมากกลายเป็นว่าพอเราอินมากเราไปถอดเขาไปตั้งให้เขามีสิทธิพิเศษยุมฮูดกลายเป็นว่าดูกันยุคนี้ถึงเรียกว่ายุมฮูดในทางฟิกยุมฮูดเรียกนิยามยังไงมันไม่ได้ว่ามาดูกันยุคเดียวมันก็ต้องดูกันทั้งหมดยุมฮูดเนี่ยมันเขาไม่ดูกันยุคนี้ด้วยซ้ำไปแล้วเพราะว่ามันดูกันตั้งแต่ยุคอดีตแล้วว่าในยุคอดีตเนี่ยปราชญ์ส่วนใหญ่ไปทางไหนเขาตัดสินกันแต่ยุคอดีตแล้วยุคหลังว่ากันตามยุคอดีตทั้งสิ้นแล้วทัศนะที่บอกว่าปล่อยผ้าต่ำกว่าตะตุ่มลงมาเนี่ยไม่บาปตราบใดที่ไม่เหนียดโอ้อวดเนี่ยทัศนะเนี่ยยุมฮูดของจริงเข้าใจไหมครับสี่มัซฮับและในโลกอิสลามเนี่ยมัซฮับใหญ่ๆมันก็มีอยู่แค่สี่มัซฮับนี่แหละถ้าสี่มัซฮับเห็นตรงกันเนี่ยมันจะไม่ยุมฮูดจะเป็นอะไรอีกใช่ไหมอิบนุตัยมียะห์อีกคนหนึ่งอีกเอาก็ผมก็ไม่ได้บีบคอใครแต่ว่ากำลังจะบอกว่านี่เป็นทัศนะของยุมฮูดปรากฏมีนักศึกษาปริญญาโทจากมะดีนะห์มาคุยกับผมบอกว่ายุมฮูดไม่ได้งงเฮ้ยยุมฮูดไหนวะเฮ้ยยุมฮูดไหนอุลามะซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันบอกว่าเลยไม่ได้เพราะบอกว่านี่ท่านยุมฮูดเขาไม่ได้นับกันที่ซาอุดีครับเขานับกันตั้งแต่ยุคซาลาฟุซซอลและตำราฟิกกันมามีกันมากี่รุ่นอะไรกันมานับกันยุมฮูดยุคนี้เออถ้าจะนับยุมฮูดยุคนี้ต้องเป็นปัญหาร่วมสมัยที่ไม่มีใครก็พูดในอดีตว่ากันอย่างเรื่องละครอดีตไม่มีการทำละครมาคุยยุคนี้เราก็บอกได้ว่ายุมฮูดยุคนี้ไม่ให้มีอยู่ไม่กี่ท่านที่อนุญาตอันนี้กระโดดไปเล่นของอดีตเฉยเรื่องเลยตะตุ่มอย่างเงี้ยไปยุมฮูดได้ยังไงเนี่ยไอลักษณะแบบปัจจุบันนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องการเตือนอย่างว่าเพราะมันมีผลต่อการหาความรู้ผมเจอเด็กซาลาฟีเป็นอย่างนี้เยอะก็คือชอบอุลามาคนไหนก็จะให้เครดิตคนคนนั้นแบกข้ามหัวคนอื่นจนไม่ดูข้อเท็จจริงหรืออยู่ใกล้เช่นตัวเองไปเรียนต่างประเทศตัวเองอยู่ใกล้เชคคนไหนสุดท้ายไปถามเชคคนนั้นแหละเอายังไงก็จบกันที่คนนั้นโดยที่บางทีเชคที่ท่านไปถามเนี่ย
ฐานะของเขาสู้ไม่ได้เลยกับอุลามะในอดีตที่เขียนหนังสือแล้วขัดกับเชคคนนี้เข้าใจไหมเช่นยกตัวอย่างเรื่องคีลาฟทางฟิกเรื่องคีลาฟทางฟิกเอาอย่างนี้ผมเอายกตัวอย่างอย่างทุกวันนี้เรื่องศาสนาผมเชื่อว่าพวกคุณก็มีอุลามะในดวงใจของแต่ละคนอุลามะที่แบบเวลาคุณต้องการหาคำตอบเรื่องนึงคุณก็จะกลับไปดูฟัตวาเขาใช่ไหมเป็นอุลามะร่วมสมัยแล้วคุณก็จะอินกับคนเนี้ยคนนี้ตอบอะไรฉันก็ยึดฉันก็ยึดฉันก็ยึดแล้วคนอื่นตอบอะไรขัดคนนี้ฉันไม่เอาฉันเอาคนนี้นะครับการที่คุณจะเชื่อว่าใครอัลเลมถึงขนาดที่คุณจะไว้ใจการเลือกของเขาทุกอย่างเนี่ยขอให้เลือกจากหลักฐานที่ปรากฏไม่ใช่เลือกจากอะไรที่มันไม่ขลังบ้างอะไรไม่เกี่ยวอุลามะในอุมมะห์นี้มีตั้งแบบมากมายอย่างกับดวงดาวในท้องฟ้าทุกยุคทุกสมัยแต่ละคนอัลเลมไม่เท่ากันนะครับและบางทีอุลามะในยุคอดีตมีความอัลเลมมากกว่ายุคปัจจุบันนี่ต้องยอมรับแต่ปรากฏว่าหลายครั้งนะเอาคนรุ่นปัจจุบันข้ามหัวอดีตคือถ้าท่านจะเชื่ออุลามะยุคปัจจุบันที่เลือกทัศนะหนึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าคนอื่นเขาไปเชื่ออุลามะในยุคอดีตที่ยึดทัศนะซึ่งค้านในปัจจุบันท่านจะมาว่าเขาไม่ได้จะมาใช้สูตรว่าให้เราต้องตามของปัจจุบันอะไรอะไรคือคำว่าตามปัจจุบันคือปัจจุบันจริงๆมันก็ไม่ได้มีแบบเดียวแล้วนะแต่ถ้ามาใช้สำนวนว่าเราต้องตามของปัจจุบันของอดีตทิ้งไปก็คือกำลังจะพูดไปในตัวว่าอุลามะปัจจุบันในอัลลิมกับอดีตอย่างนั้นใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องฟิกเรื่องฟิกปฏิเสธไม่ว่าพวกเราอะเวลาค้นฟิกก็กับเชคบินบาสไซมีนอัลบานีอะไรเงี้ยผมถามจริงๆนะมีเรื่องไหนบางที่เชคบินบาสตอบแล้วมันไม่มีปราชญ์ยุคก่อนตอบมีกี่เรื่องจะเหลือกี่เรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องแบบเชคบินบาสตอบคนแรกไม่เกี่ยวกับมัสอะละห์เก่าๆส่วนใหญ่ของปัญหาที่ถูกถามเป็นปัญหาที่เถียงกันมาหมดแล้วแล้วเชคบินบาสก็มาตัดเดียเข้าใจไหมซึ่งการที่เชคบินบาสตัดเดียหรือให้น้ำหนักเรื่องหนึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมีน้ำหนักจริงๆก็ได้มันมีน้ำหนักในมุมมองของเชคบินบาสแต่มันเหมือนกับมีอาการเนี่ยผมเห็นหลายคนเลยถ้าเชคบินบาสตัดเดียค้านอิหม่ามรุ่นก่อนก็เหมือนจะเข้าใจเลยว่าเราต้องตามเชคบินบาสเข้าใจปะจะมีอาการเหมือนเราต้องตามเชคบินบาสอย่าไปตามยุคก่อนเพราะเชคบินบาสเลือกแต่เดี๋ยวก็พอหมดรุ่นเชคบินบาสก็มีอีกคนหนึ่งโผล่ด้านหลังอีกแล้วก็ไปตัดเยียกขาเชคบินบาสก็วนอยู่ที่เดิมนึกออกปะฉะนั้นสิ่งที่มีน้ำหนักในทางวิชาการมันไม่ได้อยู่ที่การตัดเยียกอย่างเดียวการตัดเยียกเนี่ยมันการตัดเยียกการให้น้ำหนักของอุลามะคนหนึ่งมันใช้ประกอบดูได้แต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปว่าถ้าคนหนึ่งให้น้ำหนักแบบนี้จะต้องมีน้ำหนักจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอุลามะยุคปัจจุบันไปให้น้ำหนักขัดกับอิบนุตัยมียะห์โดยส่วนตัวนะโดยกับที่ผมศึกษามาผมคิดว่าอิบนุตัยมียะห์เหนือกว่าในหลายเรื่องนะครับผมก็ไม่ได้หมายว่าจะเอาทันทีก็ต้องดูก่อนเพราะว่าระดับอิบนุตัยมียะห์นี่ไม่ใช่ว่าชุยๆอยู่แล้วในการจะเลือกทัศนะหนึ่งทัศนะใดด้วยเหตุนี้เองอิบนุตัยมียะห์เนี่ยจึงเลือกทัศนะที่ปล่อยผ้าต่ำกว่าตะตุ่มลงมาโดยไม่โอ้อวดอิบนุตัยมียะห์บอกไม่บาปซึ่งอาจจะค้านกับอุลามะยุคปัจจุบันแน่นอนค้านแต่เมื่อค้านเนี่ยจะมาใช้สูตรว่าเราต้องเอาของปัจจุบันอย่าเอาอิบนุตัยมียะห์นี่ไหมอันนี้คือกฎอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกฎอะไรในการหาความรู้กฎแบบนี้มาจากไหนนึกออกไหมบางคนจะมาใช้สูตรนี่ว่าอุลามายุคปัจจุบันเขามาหลังอิบนุตัยมียะห์เขาคงไปศึกษาแล้วแหละแล้วก็เห็นช่องโหว่ของอิบนุตัยมียะห์ไม่จริงคำพูดเนี่ยง่ายไปสรุปอย่างนี้มันง่ายไปอุลามายุคปัจจุบันอ่านหนังสือสู้อิบนุตัยมียะห์ไม่ได้บอกไว้ก่อนแล้วคำพูดนี้ไม่ใช่ดูถูกนะมันเป็นความจริงด้วยเพราะอิบนุตัยมียะห์ในอัลเลมในระดับที่พิกัดมันสูงไปนะครับแม้ตั้งคนปัจจุบันก็ยอมรับตัวเองส่วนใหญ่อุลามะปัจจุบันยอมรับตัวเองกันหมดว่าไม่มีใครอยู่ในขั้นที่จะไปเทียบเท่าเชคุนอิสลามได้ในเชิงความรู้นะครับ
ฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นเรื่องตลกไปนั่งเถียงกับเด็กคนหนึ่งเรื่องใส่ผ้าเลยตะตุบเขาก็บอกดูสิปราดว่างี้หมดเลยก็ยกแต่ปราดที่บอกว่าเลยไม่ได้ผมก็ยกอิมรุตัยมียะห์ไปยกอิมรุตัยมียะห์ไปก็เหมือนจะมีลักษณะแบบจะให้เครดิตคนยุคปัจจุบันคือแบบหัวชนฝาคือยังไงก็จะเอาของปัจจุบันก็บอกจะเอาเรื่องของท่านผมก็บีบคอท่านแต่ท่านจะบีบคอผมไม่ได้แค่นั้นเองก็เหมือนจะดันทุรังว่าต้องตามของปัจจุบันปัจจุบันน่าเชื่อถือกว่านี่เอามาจากไหนไอ้กฎแบบนี้มาจากไหนและของปัจจุบันน่ะปัจจุบันทุกคนไม่ล่ะจ๊ะถามว่าไม่มีปัจจุบันที่ค้านกับที่ท่านยุคหรอฮะรู้จักไหมเชคอับดุลลาห์อัลบัสซามรู้จักไหมไม่ค่อยรู้จักอีกแค่นี้อยู่พูดไปแล้วก็ไม่รู้จักเออมีอยู่คนหนึ่งรู้จักนักกรอมรู้จักใช่ไหมเชคอับดุลลาห์บัสซามเป็นใครเป็นกีบาร์ดคนหนึ่งในซาอุดีอาระเบียมีทัศนะเลยว่าเลยได้โดยไม่โอ้อวดในหนังสือที่ท่านชะรอบุลกุนมารองก็เนี่ยปัจจุบันอาวุโสกับที่มีชีวิตอยู่เพราะตายไปแล้วรอฮิมะฮุลลอฮ์คือสุดท้ายในเรื่องพันเนี่ยไม่ได้ดูที่ว่าปัจจุบันหรือแก่ไม่แก่ก็ดูอยู่กับการให้น้ำหนักจะว่าอีกประเด็นหนึ่งผมให้เด็กกลุ่มเราไปเถียงกับเชคคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวใน Facebook มันจะมามีไม้นี้ด้วยมีไม้ว่าเฮ้ยอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเลยได้ท่านไม่ได้บอกว่าไม่บาปถ้าไม่โอ้อวดท่านบอกว่าบาปเลยก็บาปเลยท่านอ่านหนังสืออิบนุตัยมียะห์เข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีมาเถียงกลายไปว่าไปเถียงอีกประเด็นนึงมาเถียงว่าอิบนุตัยมียะห์นี่ยังไงกันแน่แล้วก็มีมั้ยนักวิชาการในยุคปัจจุบันที่พยายามจะบอกว่าอิบนุตัยมียะห์ไม่ได้ถือทัศนะนี้สมมติว่ามีนักวิชาการสักคนหนึ่งในยุคปัจจุบันพยายามจะบอกว่าอิบนุตัยมียะห์ไม่มีทัศนะนี้ไม่ได้ยึดทัศนะที่ดูเนียดของผู้ปล่อยผ้าก็คือปล่อยนี่คือให้บาปหมดเลยสมมติสรุปเนี่ยเขาก็จะเอาปราดยุคปัจจุบันที่อ้างเนี้ยมาอ้างว่าทุกคนต้องเชื่อตามเขาอ่านหนังสืออิบนุตัยมียะห์เยอะกว่าเราเขาเข้าใจเป้าหมายของอิบนุตัยมียะห์ดีกว่าเราแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนสมมติเราไม่อ่านหนังสืออิบนุตัยมียะห์เองนะสมมติเราตัดหนังสือจริงๆของอิบนุตัยมียะห์ไปก่อนเราอ่านหนังสือที่ลูกศิษย์อิบนุตัยมียะห์สรุปจุดยืนของอาจารย์ตัวเองลูกศิษย์อิบนุตัยมียะห์ที่สรุปจุดยืนของอิบนุตัยมียะห์เรื่องฟิกห์เก่งที่สุดชื่ออะไรใครตอบได้มั้งพวกไอ้ดิมฟังกับผมแล้วส่วนใหญ่เราจะรู้จักลูกศิษย์อิบนุตัยมียะห์ที่ชื่ออิบนุกอยยิมอิบนุกอยยิมจะเก่งในเรื่องการสรุปทัศนะของอาจารย์ตัวเองในเรื่องอะกีดะห์แต่เรื่องฟิกห์ใครอิบนุมุฟลิรู้จักไหมสาสาอยู่บางคนก็พอแต่เคยอ่านไหมหนังสือไม่เคย เคยอ่านไหมหนังสืออิบนุมุฟลิอิบนุมุฟลิเป็นปราชญ์คนสำคัญของมัซฮับฮัมบาลีมีหนังสือฟิกมัซฮับฮัมบาลีที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นสำหรับอ้างอิงเอาเป็นว่าเป็นอุลามะฮัมบาลีคนหนึ่งอิบนุมุฟลิอิบนุมุฟลิได้สรุปชัดเจนเลยว่าทัศนะของอาจารย์ตัวเองคือชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์เกี่ยวกับการปล่อยผ้าลงต่ำกว่าตะตุ่มนั้นท่านอิบนุตัยมียะห์ไม่ถือว่าเป็นบาปโดยตัวเว้นแต่จะดูเนียดของผู้ปล่อยว่าจะเนียดโอ้อวดหรือไม่และอิบนุตัยมียะห์นั้นไปไกลกว่ามัซฮับอัชชาฟีอีเพราะมัซฮับอัชชาฟีอีนั้นถือว่าการปล่อยผ้าลงมาโดยตัวปล่อยผ้าลงมาต่ำกว่าตะตุ่มแต่ไม่มีเจตนาโอ้อวดอย่างน้อยก็เป็นมักรูแต่อิบนุตัยมียะห์นั้นไม่ได้บอกเลยว่าเป็นมักรูห์หรือไม่มักรูห์อะไรไม่ได้พูดเลยมุตลักเลยนี่คือข้อสรุปของอิบนุมุฟลิปรากฏว่าไม่จบนะผมให้เด็กในกลุ่มเราคนนึงคือเหมือนเชคคนนั้นน่ะเหมือนจะไม่เชื่อไงว่าอิบนุตัยมียะห์มีจุดยืนอย่างเงี้ยหาว่าเฮ้ยเราไปอ่านอิบนุตัยมียะห์เองหรือเปล่าเข้าใจผิดหรือเปล่าอิบนุตัยมียะห์งานเขียนก็เยอะไม่ว่ากันท่านมีสิทธิ์ที่จะสงสัยศักยภาพของเราก็ไปเอาข้อสรุปของอิบนุมุฟลิห์มา
ชัดชัดอิมรุมุฟลิดได้รายงานทัศนะของปราชญ์ต่างๆที่มีเรื่องนี้คนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้มันก็สรุปว่าเชคุนอิสลามเลือกทัศนะว่าไม่ผับตามหลักต้องจบนะตามหลักต้องจบนะพ่อนี่ลูกศิษย์บิ๊กมากไม่จบอีกเว้ยก็ปราชญ์คนปัจจุบันเขาบอกว่าอย่างนั้นฮะไปเอาปราชญ์คนปัจจุบันแซงหน้าปราชญ์อดีตเนี่ยที่ผมว่าผมไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยคือคุณเรียนอยู่กับคนไหนคุณใกล้คนไหนคุณอินคนนั้นอะและพอคุณอินคุณก็เอาคนเนี้ยเหนือคนอื่นทั้งที่ถามจริงๆเถอะอิบนุมุฟลิไปหาประวัติอ่านเอาเองยุคนั้นอย่างน้อยระดับการจำหะดีษเป็นแสนเป็นเรื่องง่ายๆของคนยุคนั้นคือลูกศิษย์อิบนุตัยมียะห์มีเยอะแต่คนที่ติดชื่อทำเนียบ1ใน10เอาว่าอย่าไม่ต้อง1ใน10มัน1ใน5คุณลองลิสต์ชื่อลูกศิษย์คนสำคัญมาสิอิบนุมุฟลิต้องเป็น1ในนั้นนึกออกมั้ยและไม่ใช่แค่ปราชญ์ที่ชำนาญอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเขายกให้เป็นปราชญ์ผู้ชำนาญในอารอในทัศนะต่างๆในฟิกแล้วแกเขียนหนังสือฟิกที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับคนระดับอุลามาใหญ่ไปเรียนแล้วเนี่ยที่ผมว่าผมไม่ค่อยชอบอารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบฉันอินคนเนี้ยฉันอยู่กับคนเนี้ยฉันคนนี้ว่าไงฉันจบที่คนเนี้ยเล่มมุฟลิห์นะเป็นตอไม้หนึ่งไงไม่มีความหมายอะไรเลยในโลกวิชาการสุดท้ายมันกลายเป็นว่าใครมีชีวิตคนนั้นแหละคือใครยังมีลมหายใจเดินเหินพูดได้อยู่คนนั้นแหละคือที่กลับเหมือนกับที่เจอซาลาฟีทุกวันนี้นะพอตอนนี้เชคมินบาเชคอัลบานีเชคอุซัยมินตายไปแล้วพอตายแล้วเหมือนเริ่มหมดความหมายนะเริ่มแบบว่าอ้างมากไม่ได้แล้วต้องอ้างคนที่มีชีวิตอยู่ยามที่ผมบอกผมเจอสายดามัสเจอสายดามัสตอนไปหาดใหญ่เมื่อก่อนไม่ค่อยอ้างเชคมินบาอัลบานีอุซัยมินตายไปหมดแล้วพวกนี้ก็จะอินคนที่เหลือต่อคนที่ยังมีชีวิตเหลือต่อเชคยะฮยาว่างี้เชคคนนี้ว่างี้คือก็จะเหลือเฉพาะตัวเองคนที่ตัวเองนั่งอยู่ต่อหน้าที่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันเด็กที่จบมาดีนะละครทำได้ไหมเชคสุลัยมานรอฮีลีว่างี้เชคอับดุลลอฮ์บุคอรีว่างี้มูฮัมหมัดมัดคอรีว่างี้คือมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะว่าเป็นอุลามะเราก็ให้เกียรติท่านมีสิทธิ์ที่จะอ้างเลวไซมีนะไซมีนนะว่าไงตายไปแล้วอ้าวถ้าตายไปแล้วไงอ่ะหนังสือมีอยู่ป่ะไม่ใช่ตายแล้วลงหลุมไปอย่างเดียวหนังสือเขายังมีเป็นอามานเป็นผลบุญของเขาอยู่มันมีกออีดะห์มีกฎในโลกใบนี้ที่ไหนบ้างบอกว่าเรื่องเดียวกันถ้าคนเป็นขัดกับคนตายอ่ะคนเป็นมีน้ำหนักมันไม่มีอย่างงี้คือนึกออกป่ะแล้วผมถามจริงๆเถอะเชคที่มีชีวิตเหลืออยู่ทุกวันนี้ที่เราเอามาเป็นบรรทัดฐานเนี่ยฐานะสู้เชคอุซัยมีนได้ไหมมันไม่ได้อยู่แล้วโดยข้อเท็จจริงชาวซอลาฟุซอลแล้วจะบอกว่าคนเนี่ยตัดสินกันที่บั้นปลายชีวิตถ้าตายลงในสภาพที่อุมมานี้เรดอเขานั่นแหละคือสุดยอดของปราชญ์แล้วยอมรับไหมว่าสามท่านเนี่ยบินบาสอัลบานีอุซัยมีนตายไปในสภาพที่ชาวซุนนะห์ทั้งหมดไม่คัดค้านไม่กังขาในคุณธรรมเลยจริงปะแต่อีกหลายๆท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ณตอนนี้โอ้โหไม่สายนึงก็เอาสายนึงก็ไม่เอามั่วไปหมดโอเคไม่ว่ากันแต่ว่าจะบอกว่าโดยฐานะทางนู่นเหนือกว่าเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าแม้ผมจะค้านช่องไว้ที่ทำหนังแต่ผมก็เลือกค้านให้มันถูกประเด็นเราต้องยอมรับความจริงว่าอุลามะเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการทำละครเชคอุไซมีนแกมีทัศนะนี้จริงๆแล้วคุณอย่าไปคิดนะว่าเชคอุไซมีนฟัตวาบ้านละครทำได้โอ้ผิดพลาดมนุษย์เอาไม่ได้เขาเป็นนักฟิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของศตวรรษนี้นะครับครั้งหนึ่งเคยมีการเล่าว่าเชคบินบาสเชคอุไซมีนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์อะไรด้วยกันนี่แหละอยู่ในที่เดียวกันเชคบินบาสบอกว่าถ้าจะถามฟิกไปถามอุไซมีนจริงมากว่าถ้าจะถามเมื่อกี้ท่านถามฉันได้แต่ว่าถ้าถามฟิกท่านไปเต็นของไซมินเพราะเชคอุซัยมีนเป็นนักฟิกที่ยิ่งใหญ่จริงๆและการที่ท่านฟัตวาว่าละครทำได้เนี่ยท่านมีหลักอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทำมานั่งไม่ใช่มันไม่ง่ายแบบที่เราจะไปบอกว่าเอ้ยมนุษย์นะไม่ใช่นบีก็ที่
มึงก็ไม่ใช่นบีเหมือนกันพูดกลับอ่ะนะเออมึงก็ไม่ใช่นบีเหมือนกันวันก่อนที่บ้านป่ามีอยู่แล้วอิหม่ามนั่นไม่ใช่นบีหรอกก็อาจารย์ก็ไม่ใช่นบีเหมือนกันเออถ้าอาจารย์พูดอะไรเนี่ยยังกลัวอัลเลาะห์ยังจะเอานบีออกมาให้แล้วอิหม่ามท่านอื่นเค้าไม่กลัวยิ่งกว่าอาจารย์เหรอครับเนี่ยผมถึงไม่ชอบแม้โต๊ะครูไทยอ่ะคนนั้นไม่ใช่นบีคนนี้ไม่ใช่นบีทัศนะนั้นไม่ใช่นบีแล้วใครนบีอ่ะข้าโอเคถึงว่าทัศนะใครตรงกับนบีอ่ะข้าเนี่ยนะข้าเนี่ยแหละเอาของนบีมาเลยเอออาจารย์เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่บ้านนี่ยังดูชิงร้อยชิงล้านอยู่เลยยังมีความตักวาที่เรื่องกีรับจะกลับไปหานบีแล้วคนเนี่ยอิหม่ามนะวะวีเนี่ยแหละครับตายอายุ40กว่าๆหนังสือมหาศาลขนาดนี้วันทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเรื่องจากความรู้เขากลัวล้อไม่เป็นอ่ะสุภาพนั่นหรอเนี่ยเห็นไหมนึกบอกทีนี้เวลาโต้มันก็ต้องโต้ให้ตรงประเด็นตอนที่มีเรื่องละครขัดแย้งกันใหม่ๆผมเนี่ยออกมาช้าสุดเลยเรื่องละครอ่ะตอนแรกผมไม่ได้ออกนะผมก็เงียบๆรอดูกันอยู่โอ้ซัดกันซัดกันแบบว่าได้ไม่ได้เลยไงซัดกันแบบว่าได้ไม่ได้เลยไอ้ฝ่ายไม่ได้ก็ละครโกหกละครเป็นสิ่งโกหกอะไรเงี้ยนี่เคยไปดูจริงๆไม่ใช่คุณซีมีเขาชี้แจงกลับยังไงข้อหาพวกนี้หรือคุณคิดว่าการที่คุณอ้างอะไรง่ายๆว่าละครโกหกทำไม่ได้ใช่คุณซีมีเขาตอบกลับไม่ได้ฮะใช่คุณซีมีได้มีการตอบคำถามเรื่องของการเขียนวรรณกรรมนิยายท่านให้คำตอบหลักคล้ายๆการทำละครเชคซีมีนแต่ผมจำอายะห์กุรอานไม่ได้แล้วแกยกอะไรอะไรมันลืมไปแล้วเชคซีมีนบอกว่ามีอายะห์อยู่อายะห์อย่างหนึ่งในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของคนคนหนึ่งซึ่งอุลามะตัฟซีรส่วนหนึ่งบอกว่าเรื่องที่เล่าไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงเข้าใจปะเชคซีมีนอ้างอายะห์กุรอานอันหนึ่งมาและเชคซีมีนว่าปราตัฟซีรจำนวนหนึ่งอธิบายว่าอายะห์นี้ที่มันเป็นอายะห์ที่เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเชคซีมินบอกว่าปราดเนี่ยได้ทำการอธิบายว่าเหตุการณ์ที่ถูกเล่าไว้ในอายะห์เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นการเล่าในเชิงอุปมาอุปไมยให้บทเรียนเข้าใจไหมและเชคซีมินบอกว่าและมันก็ได้ฮุกกลมออกมาว่านี่ไม่ใช่การโกหกเข้าใจยังเข้าใจยังสิ่งที่อยู่ในเรื่องที่กุรอานบอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเพื่อเป็นให้เราได้บทเรียนจากตัวของเนื้อเรื่องแต่ไม่มีใครบอกอยู่เลยว่าเอ้ยโกหกมันเป็นไปไม่ได้นะอูซบิลลาห์ใครบอกนั่นมุรตัดสิครับเข้าใจปะแสดงว่ามันมีฮุกกลมแฝงอยู่ก็คืออนุญาตให้แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับการเล่าเรื่องนั้นโดยที่เรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริงเข้าใจอย่างเนี่ยเชคอุซัยมินกำลังถอดฮุกกลมจากกุรอานนะเชคอุซัยมินบอกว่าเนี่ยจากกุรอานตัวนี้แหละละครจึงทำได้นิยายจึงเขียนได้เข้าใจยังและไอเราไปถือแล้วโกหกก็นี่เขาตอบอยู่ท่านก็ว่ามาสิเออจะว่าไงเอาเขาอิสติมบัตผิดตรงไหนไม่โกหกอย่างเดียวเลยมาถึงก็ซัดโกหกอีกแบบนึงนบีไม่แสดงอ่านี่ก็ง่ายไปนะนบีไม่เคยแสดงหนังนบีไม่เคยทำหนังก็เขาชี้แจงอยู่ว่าเรื่องวาซีละเนี่ยมันจะใช้สูตรไปเรื่องอิบาดะห์ไม่ได้เข้าใจไหมเรื่องวาซีละสื่อเนี่ยเรื่องสิ่งที่เข้าประเภทของสิ่งที่เรียกว่าสื่อการดะวะมันจำกัดเฉพาะสื่อการดะวะนี่จำเป็นไม่จะต้องจำกัดเฉพาะนบีเนี่ยเรื่องนี้อุลามะคีรับซ้อนอีกทีอุลามะที่เป็นนักอุซูลฟิกห์คีรับซ้อนอีกทีว่าสิ่งที่เรียกว่าวาซาเอลหรือวาซีละในการดะวะนี่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะที่นบีทำหรือไม่จำเป็นต้องจำกัดคือเรื่องอิบาดะห์เนี่ยแน่นอนไหนนี่ต้องพูดว่าดูซินบีทำไหมอันนี้ไม่เถียงแต่พอเข้าหมวดวาซีละพอเข้าหมวดวาซีละเนี่ยมันเถียงกันซ้อนอีกตัวหนึ่งว่าจำกัดไหมเชคอุซัยมีนแน่นอนกลุ่มนี้ก็ยึดทัศนะว่าเรื่องละครเวลามันเป็นวาซีละมันก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดด้วยกับการกระทำของท่านนบีเนี่ยกำลังจะบอกว่าเรื่องมันมีความซับซ้อนแล้วเวลาสังคมเรามันขัดแย้งกันมันไม่เคยคุยกันถูกจุดของแต่ละฝ่ายไงต่างฝ่ายก็เลยต่างไม่เคยยอมรับซึ่งกันและกันเพราะฉันพูดแบบนึงท่านว่าอีกแบบนึงฉะนั้นแม้ผมจะไม่ผมเองก็ไม่มีทัศนะว่าละครเลยทำได้หรอกไม่อยากจะให้ทำเหมือนกันแต่เมื่ออยากจะเอาฟัตวาเชคอุซัยมีนมาคุยเราก็เลยไปเล่นเรื่องเงื่อนไขเขาก็เลยจอดผ
ผมไปโต้กันเลยเห็นไหมเชคอุซัยมีนวางเงื่อนไขการทำละครทำไมคุณเอามาไม่หมดล่ะสุดท้ายก็เลยออกอ่าวเลยว่าเฮ้ยเราก็มีเงื่อนไขของเราต่างหากเพราะเราก็มีบอร์ดชะรีอะห์ของเราบอร์ดชะรีอะห์ท่านน่ะนะใครบ้างอ่ะใครบ้างอ่ะบอร์ดชะรีอะห์เอามาเอามาคือไม่ต้องดูความรู้ดูอะดาละห์พอดูอะดาละห์ก่อนฮะจะออกฟัตวาเรื่องละครทำได้ถึงขั้นต้องไปดูเดี่ยวเลยเหรอฮะมันไม่ใช่เห็นไหมอันนี้มันก็ฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนแทรกนอกประเด็นจากหนังสือเชคกอฟิสแล้วกันถือว่าเป็นการให้แง่คิดสำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพราะว่าเจอมาเยอะไอ้ประเภทที่แบบคือมันหยาบไปไงแบบง่ายไปมองอะไรง่ายขึ้นไปจะทะเลาะจะขัดแย้งกับใครเนี่ยง่ายมากจนสุดท้ายนี่คือมันสังคมมันเดือดร้อนไงสังคมมันแตกแยกเพราะปัญหาการพิจารณาอะไรหยาบเกินไปแล้วก็ประเมินอีกฝ่ายหนึ่งต่ำเกินไปนะครับประเมินอีกฝ่ายหนึ่งต่ำเกินไปผมเคยมีประสบการณ์เคยผ่านมาหมดแล้วไอ้ความรู้สึกแบบอันนี้บิดเบือนอันนี้นะคือมันง่ายไปถ้าเรายังมีความกลัวต่อลอสพานาวาตาลาเผื่อไว้ด้วยเขาก็มีไปดูเขาก่อนว่าเขาว่าไงเขาชี้แจงยังไงนะส่วนใหญ่เวลาว่ากันไม่ค่อยไปดูคาบกันมาคาบกันมาจริงหรือเปล่าอ่ะใครมีอะไรจะเสริมไอ้ที่เรื่องในแอลจีเรียแสดงว่าพวกที่เป็นแอลจีเรียแอลจีเรียแสดงว่าเรื่องที่ไปทำนี้ถ้าพูดง่ายเช่นเราจะบอกว่าเขาคิดไปหาผิดหรือใช่ไหมเรื่องเงินไขความเสียหายคือเรื่องการโค่นล้มผู้นำในแอลจีเรียเนี่ยกีบาร์ดคนสำคัญอย่างเช่นบินบาร์ดอุซัยมีนอัลบานีไม่ให้ล้มเลยเพราะยังถือว่าผู้นำในประเทศนี้เป็นมุสลิมอยู่เห็นไหมคือเขาเรียกมันมองสภาพของรัฐไม่ตรงกันนะว่ารัฐนี้จะเข้าสภาพไหนแม้ว่าจะมีกฎการตักฟีดเหมือนกันเข้าใจไหมแต่เวลาจะจับกฎมาสวมมันดันสวมไม่ตรงกันไงทีนี้กรณีเชคซอลเล่พวกนี้เชคซอลเล่บอกว่าคนที่ล้มผู้นำแอลจีเรียเนี่ยไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าเขาเป็นคอมาริดเพราะรัฐแอลจีเรียไม่ใช่รัฐอิสลามแต่ต้นไม่สามารถนับเป็นผู้นำในแบบที่นบีให้ตออัตได้ตั้งแต่ต้นฉะนั้นถ้าจะผิดจะผิดข้อหาเดียวคือข้อหาของการชั่งน้ำหนักไม่ถูกว่าโทษหรือประโยชน์อะไรมากกว่ากันซึ่งจะไม่สามารถไปใช้กฎเรื่องการฮุกกลมคอวาริดมาเล่นงานได้เห็นไหมนี่คือปัญหาถ้าในกฎศาสนาเราใช้คำว่าอิสติฮาดไอ้ตัวที่เรื่องความเสียหายใช่อิสติฮาดได้ซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าคนคนนั้นบริสุทธิ์ใจในการอิสติฮาดจริงน้อยแค่ไหนใช่ต้องไปดูตรงนั้นซึ่งเรื่องมันซับซ้อนถึงบอกเรื่องซับซ้อนในกรณีซีเรียกรณีซีเรียผู้นำกาเฟ่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่พิสูจน์ออกมาก็คือจะอ้างว่าเอ้ยเกิดประโยชน์มันไม่ได้แล้วมันพังหมดแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ได้ยังไงใช่ไหมฉะนั้นมันก็เห็นแล้วว่าแบบมันฟังไม่ขึ้นแล้วถ้าจะอ้างว่าที่ล้มซีเรียเพราะว่าเห็นว่าชัยชนะมันจะมีแล้วก็ประโยชน์มันจะมากกว่าการไม่ล้มมากกว่าได้ยังไงพังหมดแล้วตอนนี้มุสลิมแทบจะต้องไปพึ่งประเทศกาเฟสอยู่กันเห็นไหมถ้าไม่มีก็ขอจบการบรรยายในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์